เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับ DMC Tournament Super Smash Bros Ultimate Tournament นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับผมยังไม่เป็นทางการในครั้งที่2นั่นเองนะครับใครที่ลงสมัครในวันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมเข้าแข่งกับทัวร์นาเมนต์ในวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เรามีกิจกรรมจัดการแข่งขัน DMC ทัวร์นาเมนต์ก็คือเกม Super Smash Bros นั่นเองครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วแบบเหงาเล่นคนเดียวอยากจะมีทัวร์นาเมนต์แข่งก็เจอกันได้ทุกวันพุธครับเราจะมีการจัดทัวร์นาเมนต์แต่ว่าเดี๋ยวขอช่วงนี้ปีใหม่ก็อาจจะเว้นสัปดาห์หน้าไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวจะมีประกาศรับสมัครนะครับลงทะเบียนลงแข่งใครที่อยากจะลงแข่งก็เดี๋ยวติดตามแฟนเพจเอาไว้เดี๋ยวผมประกาศเมื่อไหร่ก็สามารถกดสมัครเข้ามาแล้วก็มาร่วมแข่งกับเพื่อนๆใน DMC ทัวร์นาเมนต์ได้ทุกวันพุธนั่นเองนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นั่นเองตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทั้ง40กว่าท่านตอนนี้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากนิดนึงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปแชร์สตรีมนี้แชร์ไลฟ์นี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปด้วยกันนะครับใครที่มีเพื่อนเล่นเกมนี้อยู่แท็กเพื่อนมาครับหรือว่าใครอยากจะมาแข่งกันบนทัวร์นาเมนต์นี้กับเพื่อนก็แท็กเพื่อนมาสมัครให้ได้พร้อมกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทัวร์นาเมนต์รอบที่แล้วด้วยนะครับที่คุณโอเวอร์บูทนะครับคว้าที่1ไปแล้วสัปดาห์นี้ครับก็ยังลงแข่งเช่นเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูฝีมือคุณโอเวอร์บูทอีกครับว่าสัปดาห์นี้เขาจะทำผลงานไว้ได้สักขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่ครับก็คือจะเอาผู้ชนะทุกสัปดาห์เดี๋ยวเอามาเจอกันแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดอีกกี่ครั้งและเอามาเจอกันสำหรับผู้ชนะทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าตอนนี้สัปดาห์แรกได้คุณโอเวอร์บูทไปแล้วเข้ารอบไปรอแล้วตอนนี้เดี๋ยวยังไงจะเชิญส่งการเชิญไปแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยเดี๋ยวดูเพื่อนๆก่อนวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับผมใครเข้ามาแล้วบ้างสวัสดีครับสวัสดีคุณไทยมาครับสวัสดีแรมด้วยแล้วก็สวัสดีจักรพัฒน์ครับนักคลินสวัสดีนันทพงศ์ครับสวัสดีบอนแล้วก็สวัสดีนายสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีคุณพุงโตด้วยคุณต้นสวัสดีฮะใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยเม้นที่ไลฟ์สดของเราได้เลยครับตอนนี้เราอยู่กับการแข่งขัน DMC Super Smash Bros Ultimate Tournament นั่นเองครับอ่ะตอนนี้คู่แรกของเราคู่แรกของเราเป็นใครเดี๋ยวผมขอดูรายชื่อสำหรับคู่แรกก่อนนิดนึงนะครับคู่แรกในวันนี้ครับจะเริ่มแข่งตอน 3:15 นั่นเองครับ 3:15 จะเป็นคุณก้อนเมฆครับปะทะกับคุณฮาเลมนั่นเองอ่านว่าฮาเลมหรือเปล่าฮา12 EM น่าจะฮาเลมหรือเปล่าครับคุณก้อนเมฆปะทะคุณฮาเลมในรอบแรกนะครับและในรอบที่2นะครับจะเป็นคุณลิโอกัมครับปะทะคุณน้ำครับแล้วก็คู่ที่3ครับเป็นคุณไนซ์ปะทะคุณอลิโยนะครับคู่ที่4เป็นคุณโอบูธปะทะคุณเคียงครับแล้วก็คู่ที่5เป็นคุณนัทนูนปะทะคุณจิรพัฒน์ครับคู่ที่6นะครับเป็นสือชิแลมครับ VS คุณไทมาครับแล้วก็คู่ที่7ครับไทกิ765ครับปะทะกับทางด้านของดักก้อนเชนครับแล้วก็คู่ที่8ครับฮาราโชครับปะทะกับคาชินะนั่นเองครับชื่อหลายๆคนก็อ่านค่อนข้างยากนิดนึงนะครับยังไงอ่านผิดต้องขออภัยด้วยสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอเวลาอีกสักคู่ครับตอนนี้เราจะเริ่มแข่งใน 3:15 ในคู่แรกนะครับคู่แรกที่เป็นคุณเมฆปะทะคุณฮาเลมนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวใครที่เข้ามาแล้วครับรอเพื่อนๆนิดนึงรอการจัดแข่งขันนิดนึงตอนนี้คู่แรกนะเดี๋ยวผมขอสร้างห้องทัวร์นาเมนต์ไว้แล้วก็คู่แรกเข้ามารอในทัวร์นาเมนต์ได้เลยครับเข้ามารอนะครับยังไม่ต้องกดพร้อมนะครับรหัสที่ผมให้ไปตอนนี้ผมส่งไปอินบ็อกซ์ของทุกคนแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันทั้งหลายนะครับผมส่งไปรหัสไปที่อินบ็อกซ์แล้วใครที่ยังไม่ได้รหัสเช็คอินบ็อกซ์ของตัวเองด้วยแล้วกันนะครับว่าได้รหัสหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ก็ทักแชทส่วนตัวผมมาได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้กำลังกดสร้างทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับสร้างทัวร์นาเมนต์ก็พาสเวิร์ดที่ให้ไปก็ตามนั้นแหละครับตอนนี้ผมสร้างทัวร์นาเมนต์ก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆนักกีฬานะครับไฟเตอร์ทั้งหลายนะครับพร้อมตอนนี้ผมขอสร้างห้องทัวร์นาเมนต์ก่อนให้เพื่อนๆคู่แรกนะครับเข้ามาปฏิกาครับก็เป็นการแข่งขันแบบ 1-1 ครับแพ้ตกรอบเลยนะครับใครชนะก็เข้าไปเรื่อยๆครับเข้าไปชิงจนถึงคู่ชิงชนะเลิศนั่นเองครับรายการเรายังไม่มีเขาเรียกอะไรของรางวัลให้นะครับยังไม่มีของรางวัลให้สำหรับผู้ชนะนะครับแต่ใครที่อยากจะสปอนเซอร์ช่องเรานะครับสามารถติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ของผมได้นะครับ ก็แหมมันก็อยากให้รางวัลคนชนะนะแต่เราไม่มีงบขนาดนั้นไงก็ถือว่าเป็นการ
สร้างทัวร์นาเมนต์เหมือนสนามฟุตบอลที่ตอนเย็นๆเราชวนกันมาเตะบอลแล้วกันทุกวันพุธนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับการแข่งขันซุปเปอร์สแมชบอสนั่นเองนะฮะมาตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ DMC ทัวร์นาเมนต์ตอนนี้ผมสร้างทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับสนามนะครับจะเป็นแบบแรนดอมแบทเทิลฟิลด์นะครับแล้วก็มีสต็อกให้ทั้งหมด3สต็อกเวลา5นาทีนะครับกติกาของเรานะครับ5นาทีส่วนการแข่งขันเป็นแบบ1-1นะครับจะเป็นการสุ่มแบบ Battlefield ไปเรื่อยๆนะครับก็สุ่มเอาไม่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครถนัดอะไรยังไงเน็ต20 MB ปกติกระตุกไหมครับของผมใช้200/200ครับ200/100หรือ200/200ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ใช้ประมาณนี้เพราะผมไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็เป็นโฮสต์สร้างห้องด้วยครับตอนนี้ทัวร์นาเมนต์เราได้สร้างขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวยังไงรอเวลาอีก 10 นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีดิ5นาทีกับการแข่งขันในคู่แรกนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับใครที่กำลังสนใจการแข่งขันแบบนี้อยู่นะครับจะสนับสนุนผมนะครับให้จัดแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ก็ง่ายๆครับแค่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องของเราให้เพื่อนๆได้รับชมกันยิ่งคนมามากเท่าไหร่คนยิ่งสมัครเยอะเท่านั้นครับถ้าคนไม่มีคนดูไม่มีคนสมัครก็มันก็จัดไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะนั้นก็ช่วยการสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับตอนนี้ก็นักกีฬาของเราเข้ามาพร้อมอยู่ใน สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอเวลาตามกำหนดการ 15:00 แล้วกันนะครับเพื่อนๆที่คือที่ต้องรอเพราะว่าเผื่อเพื่อนๆที่ยังติดธุระอยู่เขาจำเวลาได้เฮ้ยมันแข่ง 15:00 เนี่ยเขาคู่อื่นก็อาจจะแบบมีเลทมีอะไรก็รอตามนั้นแล้วกันถ้าเกิดเราแข่งก่อนมาจะผิดเวลาที่นัดกันไว้นะครับอย่าลืมเช็คตารางนะวันนี้จะไม่ลืมนะยังไงก็ฝากด้วยเพราะผมเวลาผมพากเนี่ยผมพากแต่ตามันอยู่กับจอไงไม่ได้อยู่กับเขาเรียกอะไร Xspeed ที่มันเป็นโปรแกรมที่ผมจัดการมันก็เลยแบบบางทีไม่ได้มองก็เลยแบบยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยละกันนะครับยังไงผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยทุกคนด้วยนะฮะผมก็เป็นมือใหม่กับเกมนี้ครับ Super Smash Bros ต้องยอมรับเลยว่าเป็นการจับเกมนี้เป็นซีรีส์แรกบนเครื่อง Nintendo Switch เครื่อง Nintendo Switch นี่ผมยอมรับเลยว่าเป็นเครื่องที่ผมจับมากที่สุดแต่ก่อนผมเล่น PC เล่น PC พอมี Nintendo Switch มาทั้ง2 อย่างนั้นเงียบฝุ่นเกาะเต็มร้อยทันทีนะครับเดี๋ยววันนี้อ่านแชทหน่อยแล้วกันอ่านแชทนะครับมีคนบอกว่ารอมาแล้วครับลุ้นนะครับลุ้นกันไปถึงเวลาอย่าลืมกดตารางครับปีใหม่เจอกันครับแฟนไปเที่ยวเชียงใหม่ได้ครับผมลืมปิดตารางด้วยมีคนจะเตือนตารางนะฮะเดี๋ยว20 Max Jet มาแล้วครับเล่นไหมโอเคครับเข้ามาเชียร์โอ๊บคุณบูธกับคุณน้ำนะครับจากห้องประชุมนะครับแล้วก็เชียร์คุณจิรพัฒน์มีคนมีกองเชียร์กันมาด้วยครับแต่ละคนนะฮะวันนี้คุณเมฆก็มาแล้วครับเชียร์คุณน้ำค่ะเชียร์คุณน้ำนะครับทีมน้ำอุ้ยคุณน้ำมีกองเชียร์มาเยอะครับ FC ซูนาซูชิแรมครับแชร์แล้วครับคุณเมียโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วก็ตายแล้วครับอดอยากเล่นโอเคครับเก็บพลังก็ใครที่ไม่ได้สมัครในรอบแรกกับรอบนี้ไปผมยังเปิดสมัครทุกสัปดาห์แต่เว้นสัปดาห์ปีใหม่นี้แล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆคงพักผ่อนไปเที่ยวกันก็ผมก็ส่วนตัวก็ติดงานด้วยก็เลยอาจจะไม่ได้จัดในสัปดาห์หน้าแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปถ้าเกิดว่ามีทัวร์นาเมนต์อะไรมาอีกเดี๋ยวผมจะประกาศในแฟนเพจแล้วกันนะครับในทอมเมนต์เราก็มีกลุ่มด้วยใครอยากได้ข่าวสารรวดเร็วกว่าคนอื่นก็สามารถเข้ามาที่กลุ่ม DMC Mail เล่นเกมได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยละกันครับผมจะเอาไฮไลท์ของช่องเราไปอยู่บน YouTube นะครับใครที่ไม่รู้ว่าช่องเรามี YouTube ด้วยก็เสิร์ชชื่อเดียวกันเลยครับ DMC Diamond Cat ครับไม่ใช่ DMC สิอ่ะมีคนเชียร์โอ้บูดอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากลับเข้าสู่สนามแข่งกันดีกว่าครับตรงนี้ได้เวลาแล้วครับได้เวลาเหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้นครับตอนนี้นักแข่งขันของเรานักกีฬาของเราไฟเตอร์ของเราคุณเคียงครับใช่คุณเคียงเหรอไม่ใช่คุณเคียงดิคุณเคียงครับคุณเคียงต้องออกไปก่อนนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมตั้งห้องไว้แค่3คนเท่านั้นครับให้ผมแล้วก็นักกีฬา2ท่านนะครับคุณเคียงเป็นคู่ที่4ครับคู่ที่4เจอคุณโอบูทครับอันนี้เป็นคุณก้อนเมฆปะทะกับคุณฮาเลมนะครับ ยังไงขออนุญาตคลิกคุณเคียงคุณเคียงไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงคุณถือว่าคุณฮาเลมไม่มาสักทีนะอ่ะโอเคครับคุณฮาเลมเข้าห้องมาได้เลยครับตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไม่เห็นห้อง ชื่อห้องนั่นนะตามด้านบนเลยครับ DMC Tournament ครับพาสเวิร์ดผมก็แจกไปให้กับเพื่อนๆที่ลงสมัครเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ได้สมัครก็สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะประกาศรับสมัครอีกทีแล้วกันนะครับ FCคุณไนท์ครับเอาแล้วครับแต่ละคนมี FC มาเชียร์ด้วยครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรารอเวลาอีก2นาทีเท่านั้นครับห้องเห็นเฉพาะเพื่อนหรือเปล่าใช่ครับเห็นเฉพาะเพื่อนครับผมตั้งไว้เห็นเฉพาะเพื่อน
คุณอาโชคดีหรือเปล่าครับได้สมัครหรือเปล่าถ้าเกิดสมัครก็แอดเฟรนด์โค้ดผมมาครับแอดเฟรนด์โค้ดผมมาจะได้เข้าห้องมาแข่งขันได้ครับเฟรนด์โค้ดผมประกาศไว้ในโพสต์เก่าๆลองไปไล่ดูครับยังไงเอาแล้วคุณฮาเลมว่าไงครับผมขอตามคุณฮาเลมนิดนึงยังไงครับคุณฮาเลมคุณฮาเลมไปไหนครับทำไมยังไม่เข้าครับกติกาของเรามีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่า5นาทีจะตัดสิทธิ์แพ้ไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อจะได้รุ่นเร็วกับเพื่อนที่รอคู่ต่อไปด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอหาคุณฮาเลมนิดนึงคุณฮาเลมทำไมไม่มาอยู่ไหนใครเป็นเพื่อนคุณฮาเลมบ้างครับ คุณฮาเลมอ๋อนี่ไงคุณฮาเลม คุณฮาเลมคือคนโชคใช่ไหมมาโทษให้ไอดีห้องได้เหรอครับผมไม่รู้ ID ห้องไงนั้นผมกดเดี๋ยวขอกดไปรับไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะฮะขอกดไปรับ เป็นคนแอดมาหรือยังครับแอดมาหรือยังคุณฮาเลมมาแล้วครับแอดมาแล้วโอเคผมกดรับแอดก่อนโอเคฮะน่าจะไม่รู้กันครับ โอเคนี่แค่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์นี่ผมคอแห้งแล้วเนี่ยอะตรงนี้ผมกดรับแอดคุณฮาเลมเรียบร้อยแล้วครับเข้าห้องมาได้เลยครับคุณฮาเลมครับผมตรงนี้คุณฮาเลมนะครับมาถ้าเข้าห้องมาแล้วพร้อมกดเริ่มได้เลยนะครับทั้งคุณเมฆแล้วก็คุณฮาเลมนะครับสวัสดีทั้ง76ท่านด้วยนะครับยังไงถ้าชอบการแข่งขันแบบนี้ฝากกดแชร์ไลฟ์สตรีมด้วยแล้วกันนะครับอ้าวโอเคฮะมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วตรงนี้3ทุ่ม16นาทีถึงเวลาแข่งขันพอดีครับคุณฮาเลมขึ้นสนามมาเลยครับเอาละครับและคู่แรกในวันนี้ครับคุณก้อนเมฆปะทะคุณฮาเลมโอเคเอาละครับเน็ตจากคุณก้อนเมฆครับปิกาชูจากคุณฮาเลมครับหวังว่าเน็ตคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคู่แรกเอาละครับลักษณะเป็นแบทเทิลฟิลด์แบบแรนดอมครับเหมือนจะเป็นอยู่ในบ้านครับแล้วปิกาจูของเรามีเล็ดกระตุกเล็กๆครับก็ประกาศถึงผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยนะครับกรุณารีเน็ตไว้ก่อนนะครับนี่ครับมีกระตุกเล็กๆครับครับเริ่มต้นเกมครับเหมือนปิกาจูจะเสียเปรียบนิดๆครับพยายามจะสแปมสายฟ้าเข้ามาครับตรงนี้มี3สต็อกเท่ากันอยู่ครับเพิ่งเริ่มต้นเกมมายังไม่มีใครครับที่เสียเปรียบได้เปรียบกันแต่ปิกาจูไป 21% แล้วครับโดนไปอีก40คุณก้อนเมฆครับก็ค่อนข้างจะช่ำชองครับนี่ฮะลงมาหลายสมรภูมิเหมือนกันเป็นทางด้านของเนสครับปะทะตูดทางด้านของคุณฮาเลมลอยออกไปครับกระโดดกลับเข้ามาตรงนี้นี่ฮะเน็ตครับบอกเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเซตเน็ตตัวเองกันให้ดีด้วยนะฮะมีกระตุกครับไม่ทราบว่าเน็ตใครเหมือนกันทั้ง2คนเอาละครับตรงนี้คุณก้อนเมฆยังอยู่ที่ 5% ครับแล้วซัดปิกาจูลอยขึ้นไปอยู่ที่ 103% แล้วตรงนี้ครับลงกลับลงมาได้ครับยังไม่สแมชครับเอาละครับทางด้านของเนสพยายามจะทำสแมชปิกาจูให้ได้ปิกาจูบล็อกเอาไว้ครับแล้วโดนไฟตรงนี้ไปเลยหรือเปล่าไปเลยหรือเปล่ายังอยู่ครับแหมตรงนี้ครับปิกาจูพยายามจะเอาคืนให้ได้ครับแต่ว่าคุณเมฆยังหลบดาเมจได้ดีครับโดนไปแค่ 5% เท่านั้นครับแล้วทางด้านของเนสครับเหมือนจะได้เปรียบในต้นเกมตอนนี้ครับเอาแล้วลูกบอลสแมชมาตรงนี้แล้วทางด้านคุณเมฆจะยังไงแล้วปิกาจูตบลูกบอลแต่ไม่แตกครับปิกาจูเรียกสายฟ้าลงมาครับแล้วมันกระตุกนวงๆแล้วเป็นคุณเมฆได้หรือเปล่าครับปิกาจูเหมือนพุ่งออกไปขอบสนามแบบนั้นกลับมาได้หรือเปล่ายังกลับมาได้อยู่แต่คุณเมฆเหมือนจะได้ลูกบอลและได้มาเรียบร้อยครับและเรียกมาทันทีครับปิกาจูพยายามจะหลบครับตรงนี้หลบพ้นหรือเปล่าเรียบร้อยครับฝนดาวตกจากทางด้านของเนสครับสแมชทางด้านปิกาจูฮันเลมออกจากสนามไปเสียไป1สต็อกครับครับคุณเมฆยังได้เปรียบอยู่ครับ 5.2% อยู่เลยครับเหมือนจะยังไม่ค่อยโดนดาเมจเท่าไหร่ครับแล้วโดนไปเรียบร้อยครับเป็น 17% ครับปิกาจูที่เพิ่งมาสต็อกใหม่ครับโดนไป 11% แล้วเหมือนกันตรงนี้บล็อกได้ครับพยายามจะตบกันอยู่กลางสนามครับแล้วโดนปิกาจูพุ่งหัวใส่ครับกระเด็นขึ้นไปครับเอาละครั
3นาทีแล้วครับตรงนี้คุณก้อนเมฆยังคงรักษาสต็อกเอาไว้ได้ครับแต่เน็ตมันแบบมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ครับกับการแข่งในคู่แรกของวันนี้ครับเอาเลยครับกิ้งหลบไปกิ้งหลบมาครับปิกาจูครับคุณฮาเลมยังโดนทางด้านของคุณก้อนเมฆครับสแปมไฟใส่แล้วโดนผักลอยขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้แล้วโดนตามด้วยสายฟ้าครับกระโดดขึ้นไปแม่ปิกาจูโดนกระทืบครับแล้วสายฟ้าลงมากลางหัวของเนสครับลอยไปเหมือนกันครับคุณก้อนเมฆเอาแล้วเอาหูแล้วเอาไม้เบสบอลหัวครับแต่บล็อกเอาไว้ได้ครับทางด้านคุณฮาเลมและโดนสแมชไปแบบนี้ยังกลับมาได้หรือเปล่าแล้วมีเรียบร้อยครับโดนไปอีกดอกนึงปิกาจูพยายามจะใช้สายฟ้าโต้กลับครับแต่ตอนนี้ครับเปอร์เซ็นต์มันเยอะเหลือเกินครับ 1.27 ครับ 1.27 อะไร 127 โดนสแมชลอยออกไปครับแต่ยังกลับมาได้และโดนสายฟ้าเวสของทางด้านเนสตามไปครับมันเป็นจรวดติดตามดีๆนี่เองครับสายฟ้าของเนสแล้วเน็ตมันแบบต้องพากแบบสโลโมชั่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วหัวด้วยไม้เบสบอลตรงนี้ปิกาจูพยายามจะเอาตูดกระแทกแต่ไม่โดนครับโดนเนสผักลอยขึ้นไปบนฟ้าแต่ยังกลับลงมาได้และโดนอีกดอกนึงครับแม่ครับมันติดตามตัวครับเวทสายฟ้าของทางด้านเนสครับมันติดตามตัวปิกาจูไม่สามารถหลบได้เอาไม้เบสบอลทุบไปที่หน้าครับแต่ไม่โดนครับปิกาจูพยายามเอาหัวหม่งให้ออกจากสนามไปแต่เนสยังตั้งหลักเอาไว้ได้หลบไปหลบมาล็อกหลบไปล็อกหลบมาแล้วใช้ไฟครับเข้าไปที่ปิกาจูครับเอาแล้วครับแย่แล้วครับตอนนี้ฮาเลมเหลือแค่1สต็อกเท่านั้น40%ไปแล้วครับแล้วมีหมาอยู่ด้านล่างด้วยเอาแล้วตรงนี้ครับ 57% ครับดูเหมือนว่าคุณเมฆจะมีความได้เปรียบอย่างชัดๆเลยครับอย่างชัดเจนเลยครับในกระตุกน่ากลัวมากใช่ครับเอาแล้วครับตรงนี้ครับปิกาจูเหลืออีก1สต็อกกับ 87% 88% ครับแล้วคุณเมฆกระโดดอัมเบอร์คัตไปแบบนี้ครับแล้วตามด้วยสายฟ้าเรียบร้อยครับแมตช์แรกครับคุณเมฆชนะทางด้านของคุณฮาเลมไปได้อย่างสวยงามครับไม่เสียสต็อกแม้แต่ครั้งเดียวครับและเป็นเนสครับที่เข้ารอบแรกไปครับอ่าครับโอเคครับรอบแรกจบไปครับเป็นทางด้านของเนสจากคุณก้อนเมฆครับเอ้ากดผิดผ่านเข้ารอบไปรอครับนี่ครับทางด้านคุณก้อนเมฆครับพยายามรีเน็ตกันไว้ให้ดีนะครับเตรียมพร้อมเรื่องอินเทอร์เน็ตกันไว้ด้วยครับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นการแข่งแบบออนไลน์จะมาหวังให้เน็ตมันสมูทเนี่ยต้องรีไปให้พร้อมด้วยนะครับอันนี้คุณก้อนเมฆครับเข้ารอบไปรอเป็นที่เรียบร้อยครับคุณก้อนเมฆครับตรงนี้ครับคุณก้อนเมฆเข้าไปรอเป็นที่เรียบร้อยคู่ต่อไปเป็นทางด้านของลีโอกัมครับปะทะคุณน้ำครับเอาแล้วครับใครที่เป็นกองเชียร์คุณน้ำเมื่อกี้เห็นหลายคนเลยครับมาเข้ามาเชียร์ครับตรงนี้คู่ที่2ถ้าพร้อมแล้วเข้าสนามมาได้เลยครับโอเคครับลีโอกัมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับเอาตารางออกก่อนนะคุณน้ำสู้ๆครับอยากให้มีเล่นออฟไลน์จังเลยครับใช่ครับถ้าเกิดว่าผมอยู่แถวในเมืองผมก็อยากไปจัดอยู่แถวนั้นเหมือนกันนะฮะตอนนี้คุณลีโอกัมเข้ามารอเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เหลือคุณน้ำแล้วคุณน้ำเข้ามาแล้วครับในคู่ที่2นี้ครับใครจะคว้าชัยครับเข้าไปเจอกับทางด้านของคุณก้อนเมฆครับในคู่ที่2ใช่ไหมใครชนะเข้าไปเจอคุณก้อนเมฆใช่ไหมใช่ครับระหว่างคู่ที่2นี้ครับใครที่ชนะเข้าไปจะไปพบกับคุณก้อนเมฆที่ชนะไปในคู่แรกครับถ้าพร้อมแล้วกดไปได้เลยนะครับทั้งคู่คุณน้ำลุยคุณน้ำมีกองเชียร์มาเยอะพอสมควรเลยครับวันนี้ลีโอกัมแย่แล้วครับไม่มีกองเชียร์มาเลยครับอาศัยใจล้วนๆมีคุณนันทพงศ์ครับเชียร์ลีโอกัมอยู่ครับสวัสดีเพื่อนๆครับใครเข้ามาชมแล้วก็ชอบใจก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไปด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับคุณน้ำใช้ไปทางด้านของดองกี้คองครับทางด้านของลีโอกัมเหมือนจะใช้เป็นตัว V หรือเปล่าครับเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ Vและจับทุ่มไปตรงนี้ครับเป็นด่านของมาริโอครับ Battlefield Mario ตรงนี้เอาแล้วโดนด็อกกี้คองหมุนกิ้งใส่ไปครับด็อกกี้คองนี้ครับมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงครับสามารถทำสแมชได้ครับค่อนข้างง่ายครับผมโดนมาเยอะตรงนี้ยังสูสีกันอยู่ครับยังมองไม่ออกครับว่าใครจะเป็นฝ่ายไปครับ 57% จากลิโอกัมครับและ64% จากคุณน้ำครับทางด้านของลิโอกัมพยายามจะซอยขึ้นไปครับตรงนี้ยังไม่โดนครับพยายามกระโดดไปกระโดดมาครับยังตีไม่โดนครับแต่คุณน้ำนี่เป้าใหญ่กว่าครับอาจจะโดนและโดนทุบลงไป 71% ลิโอกัมครับแต่ในรอบแรกทีนาทีแรกนี่ครับยังอยู่3สต็อกเท่ากันครับทางด้านคุณน้ำก็พยายามแล้วโดนจับทุ่มไปครับ
ไอ้ตรงนั้นก็มีเหตุแถม1อัพลอยอยู่ครับแล้วคุณทับกระโดดไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับแล้วทางด้านของลิโอกัมโดนทุบขึ้นไปเกือบหลุดออกไปเหมือนกันครับและโดนทุบไปอีกทีครับทางด้านของลิโอกัมและลูกบอลสแมชครับลอยอยู่ตรงกลางสนามแบบนี้มันล่อหน้าล่อตาไปติดอยู่ตรงขอบแล้วทางด้านลิโอกัมโดนทุบขึ้นไปครับทางเดียวที่จะแก้ได้คือเอาลูกบอลครับตรงนี้แต่โดนทางด้านคุณน้ำซัดลอยออกไปครับแล้วคุณน้ำกระโดดไปเอาลูกบอลครับแต่ยังกลับเข้ามาได้และหายเลยหรือเปล่าเกือบหายครับทางด้านลิโอกัมครับตอนนี้ครับขึ้นมาได้ครับพยายามจะเอาลูกบอลครับทางด้านคุณน้ำคุณน้ำทุบและได้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วคุณน้ำจะใช้อัลติเมทเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ลอยขึ้นไปบนฟ้ากลับขึ้นมาและใช้ทันทีครับแต่มันโดนลมครับจังหวะมันไม่ได้ครับเป็นจังหวะที่คุณน้ำไม่ได้กระโดดมาเอ้ยคุณลิโอกัมไม่ได้กระโดดมาครับคุณน้ำน่าจะคิดว่าคุณลิโอกัมจะกระโดดขึ้นมาพอดีหรือเปล่าครับเลยแบบกดใช้ไปตรงนั้นแต่วืดไปอ้าวแล้วจับเฟี้ยงทิ้งไปเฉยๆครับโอ้โหครับคุณน้ำจับลิโอกัมเฟี้ยงทิ้งไปเฉยๆครับโดนทุ่มลงไปครับทางด้านของคุณน้ำครับโดนเตะไปอีกทีครับลอยแต่ยังกลับมาได้ครับ 159% ตรงนี้ครับค่อนข้างแย่ครับเปอร์เซ็นต์นี้ครับถ้าสะสมไปเรื่อยๆมันจะปิวไก่ไปเรื่อยๆครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับยิ่งเรามีเปอร์เซ็นต์สะสมมากเท่าไหร่นะครับมันจะทำให้เรากระเด็นไกลมากเท่านั้นครับตรงนี้คุณน้ำในสต็อกที่2ครับยังอยู่แค่ 17% เท่านั้นครับแล้ว2นาที45วินาทีตรงนี้โอกัมครับโดนทุบไปทุบมาไอ้จ๋อตัวนี้มันค่อนข้างเกี่ยวกาดครับแล้วทุบลงมาตรงนี้แล้วทีบอีกทีครับคุณน้ำในสต็อกที่3สต็อกที่3ไปเรียบร้อยครับเหลือสต็อกเดียวเท่านั้นครับทางด้านคุณลิโอกัมครับคุณน้ำยังมี3สต๊อกครับแต่ 180% ครับตรงนี้ทางด้านลิโอกัมต้องแก้เกมกลับมาได้โดยการสแมชคุณน้ำออกไปให้ได้ก่อนสัก1สต๊อกครับพยายามจะกระโดดถีบขาคู่ครับแต่ไม่โดนครับไอ้เจ้าจ๋อตัวนี้มันพลิ้วเหลือเกินครับโดนตบแบบนี้ยังไงกลับมาได้แล้วทุบพื้นและเรียบร้อยครับหายไป1สต๊อกครับทางด้านคุณน้ำด็อกกี้คองครับพยายามจะกระโดดทุบไปเรื่อยๆครับแม่แล้วทางด้านลิโอกัมตัวบางเหลือเกินครับโดนตบไปแบบนี้ลอยเคว้งคว้างขึ้นไปบนอากาศแล้วคุณน้ำวิ่งมาแบบนี้ยังไงตบไปอีกทีครับลอยขึ้นบนฟ้ายังกลับมาได้อยู่แล้วคุณน้ำพยายามจะทุบครับทุบอีกทุบแล้วทุบอีกแล้วโดนจับทุ่มครับอ้าวแล้วเรียบร้อยครับอ้าวเรียบร้อยครับเป็นคุณลิโอกัมครับพลาดเองครับตกลงจากสนามไปครับเรียบร้อยเลยครับเป็นทางด้านคุณน้ำดอกกิ๊กคองครับเข้ารอบไปชิงกับทางด้านของคุณก้อนเมฆครับในรอบที่2ครับโอ้โหฮะแม่ครับเสียดายจริงครับตกไปเองซะอย่างนั้นนะฮะโอเคครับและในคู่นี้ครับเป็นทางด้านคุณน้ำครับชนะลิโอกัมไปครับโอเคครับคุณน้ำเข้าไปรอครับชิงกับคุณก้อนเมฆคู่ที่3เป็นคุณไนท์กับคุณแอลลี่ยูครับนี่ครับในรอบที่2เราได้ผู้เข้าแข่งขันนะครับเป็นคุณก้อนเมฆกับคุณน้ำครับแล้วในคู่ที่3ครับคุณไนท์กับคุณแอลลิโอมาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทนะครับอยากร่วมสนุกกับเราก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ DMC Tournament นะครับอยู่บนช่อง Diamond Cat นั่นเองครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวครับเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยอยู่ณเวลานี้นั่นเองครับตอนนี้คุณอาริโยเข้ามาแล้วครับอ่านว่าอาริโยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่านตามตัวที่มันเห็นนั่นแหละดองกี้คองที่โคตรโหดอ่ะพูดเลยเล่นเก่งมากใช่ไหมกระโดดตบอย่างเดียวครับกระโดดตบอย่างเดียวครับเอาตารางออกก่อนแล้วกันครับตรงนี้คู่ที่3เป็นคุณไนท์กับคุณอาริโยครับมาถ้าพร้อมแล้วกดไปได้เลยครับลิโอกัมครับแต่ลิโอกัมลงไปอยู่ใต้เวทีเลยครับเรียบร้อยตกรอบไปครับในครั้งที่2ครับและรอบนี้ครับคุณอาริโยครับมากับเบาเซอร์ครับไหนมากับโซนิกตัวถนัดของเขาครับโซนิกลงมาแล้วหมุนสปินแบบนี้เจอพ่นไฟใส่ก่อนเลยครับต้องสปินตัวหนีออกไปทางด้านอาริโยครับกระโดดทุบตรงนี้ครับเป็นเบาเซอร์ครับดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงครับตรงนี้กระโดดถีบขาคู่ลอยออกไปครับทางด้านไนท์พยายามจะกิ้งชนครับแต่ไม่โดนครับโดนความผิวของทางด้านเบาเซอร์อาริโยครับกิ้งหลบไปกิ้งหลบมาแล้วทางด้านอาริโยเบลเซอร์บอกหมุนได้เหมือนกันครับเอาหนามกระโดดทิ่มทางหน้าของไนท์ครับไนท์โดนถีบยันออกไปครับแต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่ครับแต่รู้สึกรอบนี้เน็ตจะแบบมีหน่วงๆนิดนึงครับสำหรับคู่นี้คุณไนท์โดนถีบออกไปอยู่ครับทางด้านอาริโยครับพยายามจะกระโดดถีบขาคู่ครับแต่แล้วไนท์ยังไงครับเอ้าเราเรียบร้อยครับหายไป1สต๊อกครับทางด้านของไนท์ครับตกอีกแล้วครับ
การแข่งรอบที่แล้วก็เสียฟอร์มแบบนี้ครับตกไปเองครับและรอบนี้เอาอีกแล้วครับรู้สึกว่าจะคอนโทรลโซนิกได้ผิดพลาดไปหน่อยครับตรงนี้ครับทางด้านอาริโยครับ 31% ครับไนท์ในสต็อกที่2มี 18% แล้วตอนนี้อยู่ที่4นาที12วินาทีบอสเอ้าแล้วตรงนี้เอ้าไนท์ครับเรียบร้อยไปอีก1ทีครับยังไงครับมีการล้มบวยเกิดขึ้นหรือเปล่าครับทางด้านของไนท์ครับหรือจะต่อให้ก่อนยังไงครับไนท์กิ้งตกลงไปเอง2รอบติดกันเลยทีเดียวครับเป็นความได้เปรียบของทางด้านอาริโยที่มี3สต็อกตรงนี้ครับเล่นง่ายขึ้นมาทันทีครับทางด้านของบอสเซอร์พยายามจะเอากระดองหนามครับทีมทางด้านของโซนี่ครับขนเม่นมันจะสู้น้ำเต่าได้ไงนี่ไงกระโดดทุบไงมาแล้วครับตอนนี้ครับเบาเซอร์กับตัวบัลเลอร์เลยครับพยายามจะงัดโซนิกจากด้านล่างครับโซนิกก็อยู่ด้านบนพยายามจะกิ้งตัวแล้วชนทางด้านเบาเซอร์โดนถีบยอดหน้าไปแบบนี้กันเลยแต่ยังกลับมาได้แล้วเอากระดองครับทุ่มลงมาทางโซนิกครับโซนิกโดนจับแล้วทุ่มลงกับพื้นเอาแต่พาลงไปข้างล่างเลยโอ้โหสุดสุดอันนี้สุดสุดอันนี้ไฮไลท์โอ้โหยอมเสียหนึ่งสต็อกครับยอมเสียหนึ่งสต็อกเพื่อจัดการโซนิกแบบนี้โอ้พระเจ้าจอดมันแสบมากครับบอลเซอร์ตัวนี้โอ้โหโอ้โหสุดโคตรสวยโอ้นี่ต้องยอมเขาเลยอาริโยครับจับทุ่มลงไปสนามพร้อมกันเลยครับเอาละครับและเป็นทางด้านของไนท์ครับที่เสียท่าแบบเมื่อกี้ครับโดนสมาร์ทล่วงลงไปบนเวทีพร้อมกันครับโอ้โหแล้วเป็นคุณนายครับที่ตกรอบแรกไปแบบนี้ครับโอ้โหเสียดายนี่ครับไม่ครับเน็ตมันกระตุกกุกๆนะครับซับมีครับแล้วจะเป็นด้านอาริโยครับเข้ารอบไปรอทางด้านคู่ต่อไปเป็นโอเวอร์บูทกับคุณเคียงครับรอบต่อไปนะครับเป็นทางด้านคุณโอเวอร์บูทกับคุณเคียงครับถ้าพร้อมแล้วก็เข้ามาได้เลยครับนี่ครับอาริโยเข้าไปรอเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหแบบนี้แบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้นี่โอ้โหผมนี่ทึ่งไปเลยเรียกได้ว่าช็อกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรารอครับคุณโอเวอร์บูทกับคุณเคียงเอ้ยคุณโอเวอร์บูทเขาลงสตรีมยังอ๋อลงแล้ว โอเคครับมาแล้วครับคุณโอเวอร์บูทนี่ครับแชมป์เก่าของเราครับวันนี้จะรักษาฟอร์มเอาไว้ได้หรือเปล่าครับเจอคุณเคียงครับที่เพิ่งเริ่มมาในทัวร์นาเมนต์ในรอบนี้กับเราเป็นครั้งแรกครับบูชายันตัวเองโคตรโขนเลยอาริโยโคตรเอาเลยเมื่อกี้ไอเรากำลังมองเลยจับทุ่มกับขอบสนามโอ้รีบจับทุ่มลงไปล่างเวทีเลยไปด้วยกันเลยครับแล้วมันหลบไม่ได้เลยและคุณเคียงกับคุณโอบูตอนนี้เข้ามาในสนามเป็นที่เรียบร้อยครับซื้อเพื่อหอยทองเอาละครับแล้วดูเหมือนทั้งคู่จะพร้อมแล้วครับแชมป์เก่าของเราอย่างคุณโอบูครับปะทะคุณเคียงคุณโอบูมากับชื่ออะไรนะกาโอกาเอ็นครับตัวนี้กาโอกาเอ็นแล้วก็คุณเคียงครับเอาครับเริ่มต้นเกมการแข่งขันมาคุณโอเวอร์บูทกระโดดขาคู่แต่วุ้ยครับโดนสับออกไปก่อน 35% ครับแล้วยังเกาะขอบสนามไว้ได้คุณบูทครับดูเหมือนจะโดนโจมตีก่อนครับคุณเคียงมีการป้องกันที่ดีครับแล้วโดนจับเข้ากับเทนบัคเกอร์และอัลเบอร์คัสไม่ใช่อัลเบอร์คัสสิโคสไลครับแล้วโดนเข่าลอยขึ้นไปแบบนี้คุณเคียงครับยังไงครับโดนเตะขึ้นไปรอบครับพยายามจะบล็อกกลางอากาศครับแล้วใช้ดาบของเขาครับฟันไปที่กาโอกาเอ็นครับพุ่งลงมาแต่ไม่โดนครับแล้วเตะเข้าที่คอครับแต่บล็อกเอาไว้ได้จับเอาหัวคอครับแล้วทุ่มกับพื้นครับยังกลับมาได้อยู่ครับทางด้านคุณเคียง45-62%ครับตรงนี้ยังดูสูสีครับสำหรับทั้งคู่ครับกาโอกาเอ็นลอยออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้แล้วชาร์จรอแบบนี้ดูท่าชาร์จของเขาซะก่อนครับทางด้านคุณเคียงแล้วฟันเข้าไปที่ท้องกาโอกาเอ็นครับบล็อกเอาไว้ได้ในรอบที่2ครับแล้วเอาหัวโขกแล้วทุ่มกับพื้นแล้วลอยออกไปอย่างงี้ดักยังไงดักแล้วมีลูกบอลมากระโดดถีบขาคู่ยังได้อยู่ครับแล้วพยายามจะเอาลูกบอลครับทางด้านโอเวอร์บูทครับได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าตรงนี้ยังกันนะครับเอาละตรงนี้ต้องตั้งหลักก่อนแล้วคุณโอเวอร์บูทพยายามจะไปเอาลูกบอลครับตรงนี้กระโดดสับลูกบอลไปแต่ยังไม่แตกครับตรงนี้แล้วทุ่มไปเหวี่ยงได้เป็น1สต็อกหรือเปล่ายังไม่ได้ครับต้องเอาลูกบอลก่อนแล้วครับคุณโอเวอร์บูทตรงนี้แล้วได้โอเวอร์บูทมาครับตรงนี้ได้เป็นลูกบอลสแมชมาครับแล้วเต่าแล้วตกเวทียังไงกลับขึ้นมาได้แล้วใช้อัลติเมททันทีจับเฟี้ยงไปเข้ากับมุมเชือกแล้วขึ้นไปจับทีบหลังแล้วยังไงจับพุ่งลงพื้นเรียบร้อยครับระเบิดโลกกันไปเลยทีเดียวเอาละครับแล้วเสียไป1สต๊อกครับทางด้านของคุณเคียง 85% ครับทางด้านของโอเวอร์บูท
คุณบูธกระโดดขาคู่ครับตรงนี้กาโอกาเอ็นยังคงโดนดาบฟันอยู่ที่ลำตัวครับกระโดดขาคู่แต่ไม่โดนครับตรงนี้คุณเคียงพยายามจะเล่นแบบเคาน์เตอร์แอทแทคครับกันแล้วสวนกลับกันแล้วสวนกลับครับก็ดูเหมือนจะได้ผลอยู่พอสมควรครับแล้วสับไปตรงนี้แต่ยังไม่สมัยครับยังกลับมาได้อยู่แล้วพุ่งเอาแล้วพุ่งพินเหลี่ยมโอ้โหเรียบร้อยครับคุณโอ้บูธเสียไป1สตอครับพยายามจะพุ่งมาเกาะขอบเวทีครับแต่มันแบบผิดเหลี่ยมไปนี้ครับขอบเวทีมันเหมือนมันหดออกไปครับและจับทุ่มไปกับพื้นละลอยขึ้นไปตรงนี้ครับกาโอกาเอ็นครับค่อนข้างจะเหมือนนักมวยปั้มครับตัวละครตัวนี้ 14% ต่อ51ครับเอาละครับพยายามจะกระโดดครับกาโอกาเอ็นเข้าไปคว้าลำตัวแต่ไม่ถึงครับแขนสั้นไปนิดดาบมันยาวกว่าฟันไปตรงนี้อัปเปอร์คัทแต่ไม่โดนครับโดนฟันไปที่หลังลอยออกไปและตรงนี้คุณเคียงพยายามอาศัยความพิ้วครับคุณบูธบล็อกเอาไว้ได้ครับตรงนี้พากันบล็อกไปบล็อกมาพยายามจะจับทุ่มครับแต่ไม่โดนขาคู่ไปตรงนี้ทางนั้นคุณเคียงครับได้เปรียบกว่าในช่วงการฟันที่ยาวกว่านิดนึงครับและโดนถีบไปลอยแบบนี้ข้างบนและโดนสอยแต่ไม่โดนครับโดนดาบฟันกลับมาครับ53ต่อ87อยู่ที่2นาที19วินาทีครับตรงนี้โหบูธซัดไปดอกนี้ครับแต่ยังอยู่ครับยังลอยกลับมาได้คุณเคียงแล้วโดนถีบอีกทีนะครับแล้วหายไปเลยครับทางด้านคุณเคียงคุณเคียงกลับมาใหม่อีกหนึ่งรอบครับคุณโอบูนและลูกบอลสมาร์ทลูกที่2มาคุณโอบูนแบบจะต่อยแต่มันหนีครับลูกบอลแล้วลอยไปตรงนี้เอาเลยหรือเปล่าคุณเคียงแต่ยังไม่ได้ครับแล้วตกไปแล้วเรียบร้อยไปเลยครับกลับเข้าสนามไม่ได้ครับคุณเคียงทำให้คุณโอบูนชนะไปในรอบนี้ครับโอ้โหคุณโอบูนครับเข้าไปรอในรอบที่2ในรอบที่2ครับเจอกับคุณอาริโยครับนี่ครับคู่นี้น่าดูเหมือนกันครับคุณอาริโยคุณโอบูนครับโอเคครับเรียบร้อยครับเข้ารอบไปรอบทางด้านของคุณโอเวอร์บูทนี่ครับและในคู่ต่อไปครับคุณนัทนูนเจอคุณกิรพัฒน์ครับเอาฮะในคู่ที่1 2 3 4ครับคู่ที่4ของค่ำคืนนี้ครับคุณนัทนูนปะทะคุณกิรพัฒน์ครับและตรงนี้ครับในรอบที่2คู่แรกครับจะเป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆคุณน้ำครับแล้วก็คู่ที่2ก็เป็นอาริโยกับคุณโอเวอร์บูทนั่นเองครับฮะตรงนี้ครับค่อนข้างเข้มทั้งคู่ครับเอาฮะเดี๋ยวยังไงเรารอตรงนี้มาเลยครับจิรพัฒน์039ครับเข้ามารอในสนามเป็นที่เรียบร้อย1ท่านครับเหลือทางด้านคุณนัทนูนครับเอาแล้วครับคุณโสรวิทย์หรือเปล่าครับคุณโสรวิทย์เข้ามาเชียร์คุณจิรพัฒน์ครับมีกองเชียร์เข้ามาด้วยเป็นของตัวเองครับอย่าลืมนะครับใครยังไม่ได้แชร์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันครับไลฟ์สตรีมนี้ถ้าอยากเข้าร่วมสนุกกับเราก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเอาไว้รับข่าวสารการสมัครการแข่งนะครับในรอบถัดไปนะครับสวัสดีคุณพิทยาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับคุณนัทนูนเข้ามารอที่ขอบสนามเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคและในรอบที่4การแข่งขันในค่ำคืนนี้ในรอบแรกเมกาแมนคุณจิรพัฒน์039ครับปะทะคุณนัทนูนมิสเตอร์เกมวอชนั่นเองเฮ้ยเรามา3ตัวยังไงอะไรเริ่มต้นเกมการแข่งขันในรอบนี้เมกาแมนยิงก่อนเลยครับอาศัยช่วงยาวกว่าครับยิงใส่ก่อนแล้วเอาใบไม้ที่เป็นธาตุลมครับโยนใส่ทางด้านคุณนัทนูนครับคุณนัทนูนเป็นคือท่ามันยังไงเนี่ยโยนยึกๆโอ้แล้วค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันครับไว้ใจไม่ได้เลยครับเจ้ามิสเตอร์วอตตัวนี้ครับมิสเตอร์ขาวดำนะครับคุณนัทนูนตรงนี้แล้วโดนไปแบบนี้ครับลอยขึ้นฟ้าไปทางด้านเมกาแมนครับเหมือนจะจับทิศจับทางไม่ค่อยถูกครับตอนนี้เพราะคุณนัทนูนนี่โดดไปโดดมาครับแล้วมันตัวมันเหมือนเป็นเฟรมเรทมีแค่2เฟรมเรทครับวับไปวับมาวับไปวับมาแล้วตรงนี้เน็ตเริ่มกระตุกเล็กๆครับให้เห็นแล้วตรงนี้เมกาแมนกระโดดหลบขึ้นไปทางด้านนัทนูนลอยลงมาข้างบนครับและโดนพายุขึ้นไปครับลอยหายกลับขึ้นไปครับ34ต่อ 65% ตอนนี้ครับเอาแล้วครับคู่นี้ครับเน้นโดดหลบกันหรือเปล่าครับคู่นี้แล้วโดดแบบนี้โยนปลาใส่ครับโยนปลาใส่โดนพายุหมุนไป1รอบครับเอาแล้วครับโยนปลามากระทะมาปลาแล้วจิรพัฒน์ครับมาแล้วฮะลูกสแมชบอลครับอยู่กลางสนามแล้วทางด้านเอาแล้วเอาแล้วทุบก่อนเลยเรียบร้อยเอาแล้วได้อัลติเมทด้วยครับคุณนัทนูนเอาแล้วครับได้เปรียบกว่าตรงนี้เห็นครับได้สแมชไป1ทีแล้วก็มีอัลติเมทอีก1ทีแล้วจะกดเลยหรือเปล่าใช้เลยหรือเปล่าและใช้เป็นที่เรียบร้อยกลายเป็นหมึกยักษ์ลอยขึ้นไปบนฟ้าพาออกนอกสนามไปแต่ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับ
ตรงนี้ครับถือว่าไม่ได้ผลอะไรครับสำหรับอัลติเมทของทางด้านของคุณนัทนูนครับตรงนี้ครับเมกาแมนพยายามจะกระโดดใช้เจ้าหมาแดงของเขาครับกระโดดไปกระโดดมาครับสับคุณนัทนูนลงไปครับตรงนี้ครับเหมือนจะไม่ค่อยโดนเดเมจกันเท่าไหร่ครับแล้วเอ้าแล้วลอยไปเลยครับทางด้านของคุณนัทนูนครับโดนพายุลูกนี้ไปโอ้โหมันยังไงครับจิรพันธ์เราโยนปลาโยนเนื้อใส่ครับทางด้านคุณนัทนูนครับตรงนี้โดนลูกยิงปืนใส่ครับโดนเคาะกระเด็นออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับดูเหมือนตรงนี้มันเริ่มมีการสแปมกันเกิดขึ้นครับทางด้านคุณจิรพัฒน์ครับยิงรัวๆตรงนี้ครับคุณนัทนูนก็พยายามจะเอาคืนให้ได้ครับกระโดดไปกระโดดมาครับตีกันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ครับเกมนี้นี่ฮะโดนทีก็สแมชไปเลยครับแล้วมาแบบนี้ไปเลยหรือเปล่าคุณจิรพัฒน์ยังกลับเข้ามาที่สนามได้แล้วหมุนเป็นพายุแต่โดนคอนครับทุบกระเด็นลงไปและโดนอีกทีครับเอาแล้วโดนเหมือนจะโดนดักครับทางด้านคุณจิรพัฒน์ครับรอบนี้หลบไปได้ครับเอาเก้าอี้ฟันและลูกบอลสแมชมาอีกหนึ่งลูกยังไงใครจะได้ครับแล้วเป็นคุณจิรพัฒน์พยายามจะเอาครับแต่เอาไม่โดนครับลูกบอลเอาแล้วกระโดดทุบไปแบบนี้หายไปเลยเหมือนกันครับตอนนี้สแมชบอลมาทางด้านของคุณจิรพัฒน์แต่ฟันยังไม่แตกครับแต่เป็นคุณนัทนุนได้ไปหรือเปล่าแต่ทุบมันไม่โดนครับแล้วเป็นคุณจิรพัฒน์ใช้อัลติเมททันทีครับเรียกพรรคพวกมาตรงนี้ยิงลำแสงบีมใส่ทางด้านคุณนัทนุนเป็นที่เรียบร้อยหายไปหนึ่งสต็อกครับเอาแล้วครับตอนนี้คุณจิรพัฒน์เหมือนจะได้เปรียบขึ้นมาแล้วครับเหลือสต็อกถึง2กันเลยทีเดียวครับแต่คุณนัทนูนยังไม่ยอมมากระโดดและทำสแมชไปแต่ยังกลับมาได้ครับทางด้านของคุณจิรพัฒน์ครับนี่ก็แมนสีแดงตัวนี้ครับค่อนข้างจะถึกเหลือเกินครับกระโดดไปแต่ยังหลบได้อยู่ครับคุณนัทนูนโดนยิงดอกที่2ดอกที่3ลูกใหญ่กระเด็นดอกที่4ยังไงหลบไปได้ครับลอยเป็นล่มลงมาแล้วคุณนัทนูนพยายามจะทิ้มลงมาแต่ไม่โดนครับโดนพายุบุญลูกนี้กระเด็นออกไปครับแต่ยังกลับเข้ามาได้แล้วโดนอีกดอกนึงครับคอมโบตรงนี้ยังไงครับแล้วเด่นไปครับพยายามจะเอาเก้าอี้ฟาดทางด้านของคุณนัทนูนครับแล้วโดนชาร์จลูกใหญ่แต่กระโดดอยู่ด้านบนครับ 58% ตอนนี้เหลือ1นาทีแล้วครับอ้าวแล้วโดนสแมชไปครับทางด้านคุณจิรพัฒน์ครับตอนนี้มีสต็อกเท่ากันแล้วแต่ทางด้านคุณนัทนูนครับมี 64% ดูเหมือนจะเสียเปรียบกว่าครับตรงนี้ต้องพยายามเร่งทำดาเมจใส่คุณจิรพัฒน์ให้ได้มากที่สุดครับแล้วต้องป้องกันตัวเองไม่ให้โดนสแมชด้วยครับตรงนี้โดนไฟฟาดไปแล้วโดนพายุหมุนรอบนี้ยังอยู่ได้ครับและโดนชาร์จยิงแบบนี้แต่ไม่โดนครับและขึ้นมาบนโดนพายุอีกทีครับ 100% ไปแล้วตรงนี้ต้องรักษาเปอร์เซ็นต์ของตัวเองเอาไว้ครับยังมีโอกาสซันเดอร์เดทลอยไปอีกแบบนี้จะโดนอีกดอกแหมแต่หลบได้ครับลอยเป็นล่มลงมาตอนนี้เหลือ30วินาทีเท่านั้นและโดนพายุใบไม้ครับเมกาแมนตัวนี้ครับเน้นเป็นทางลมครับหมุนไปหมุนมายิงพายุและใบไม้และเรียบร้อยครับตรงนี้จิรพัฒน์ซัดคุณนัทนุนลอยหายจากเกมออกไปครับและเรียบร้อยครับในรอบนี้ครับเป็นทางด้านของเมกาแมนจากคุณจิรพัฒน์ครับเข้าไปรอในรอบต่อไปนั่นเองครับผมคุณนัทนุนครับเรียบร้อยครับโดนสแมชลอยหายไปเลยครับคุณจิรพัฒน์เข้าไปรอในรอบต่อไปครับและคู่ถัดไปครับคู่ที่6ครับเป็นทางด้านของซูชินแลมครับปะทะคุณไทยมาครับซูชินแลมครับปะทะไทยมาครับในรอบต่อไปนี่ครับตารางของเรานั่นเองเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในรอบแรกคู่ที่6ไปแล้วครับในรอบแรกเราจะแข่งขันกันด้วยทั้งหมด8คู่ครับใครที่ชนะในรอบนี้จะเข้าไปรอในรอบถัดไปครับและคู่แรกในรอบถัดไปเป็นคุณก้อนเมฆคุณน้ำครับคุณอาริโยคุณโอเวอร์บูทครับและคู่ที่ชนะไปเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นคุณจิรพัฒน์039ครับระหว่างซื้อชิ้นแรมกับทางด้านของไทยมาครับถ้าใครชนะในรอบนี้จะเข้าไปเจอกับทางด้านของคุณจิรพัฒน์ครับเอาครับตอนนี้เรารอคุณไทยมาครับมาหรือยังคุณไทยมาครับไว้ฝึกก่อนค่อยมาแข่งบ้างได้เลยครับ
ตรงนี้คุณไทยมานะครับคุณไทยมาหรือยังไปดูซิคุณไทยมายังไงคุณไทยมาฝึกแอดเฟรมมาแล้วเหมือนกันนี่ฮะผมตามนิดนึงคุณไทยมาเหมือนจะไม่อยู่นะครับมีอ๋อมีส่งข้อความมาหาอยู่สักครู่นะครับเหมือนยังไงเหมือนพาสเวิร์ดยังไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คสักครู่นะครับขออภัยเพื่อนๆด้วยล่าช้านิดนึงนะครับโอ้คุณไทยมานะครับสักครู่รหัสโอเคเขายังไม่ได้รหัสนะครับอ่ะโอเคครับตรงนี้คุณไทยมาน่าจะได้รับรหัสแล้วหรือเปล่ายังไม่ได้ครับผมส่งไปให้แล้วครับคุณไทยมารหัสนะครับยังไงสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยใครที่รับชมอยู่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะครับ DMC Tournament กับการแข่งขัน Super Smash Bros Ultimate ในครั้งที่2นั่นเองครับเป็นการทดสอบการจัดแข่งครับในรอบที่แล้วเราจัดไปแล้ว1ครั้งครับและรอบที่นี้เป็นการทดสอบครั้งที่2ในรอบที่แล้วนะครับทางด้านของคุณโอเวอร์บูทได้แชมป์ไปครับและในรอบนี้คู่ที่6ของเราครับสุชิแรมครับมากับทางด้านอิงลิงครับแล้วคุณไทยมากับพี่คลาวของเรานั่นเองครับใช้ดาบใหญ่ของเราสับไปที่แม่หมึกของเรากระโดดแล้วสีติดทางด้านของคาวสีเหลืองเต็มไปหมดตรงนี้ยังไงกระโดดฟันแต่ไม่โดนครับแล้วชาร์จแบบนี้ติดหลุมไปครับและโดนสอยขึ้นไปครับทางด้านไทยมาครับสับดาบใหญ่เข้าไปที่ทางด้านของคือชิ้นแหลมครับแล้วโดนสมาร์ทไปแบบนี้ยังไม่หายครับ68ต่อ 73% ครับค่อนข้างสูสีครับ2คนนี้แล้วซือชิ้นแหลมชาร์จปืนของเขาครับแล้วโยนระเบิดไปใส่ไทยมาแล้วโดนหรือเปล่าโดนบล็อกเอาไว้ได้ครับตรงนี้ครับไทยมาพยายามจะกลับเข้าเกมมาแล้วตรงนี้สับไปที่ซือชิ้นแหลมครับแล้วสับขึ้นไปยังอยู่ยังไม่หายครับโอ้โหแล้วงัดแบบนี้ติดจอไปสิครับเรียบร้อยครับซือชิ้นแหลมหายไป1สต๊อกครับโดนงัดแล้วพยายามจะใช้ระเบิด4ครับระเบิดอะไรวะเอาแล้วสับไปที่ลูกสมาร์ทบอลพอดีครับแล้วมันพอดีแล้วยังไงอยู่ด้านหลังจะเอาหรือเปล่ายังไม่มีโอกาสฟันครับทางด้านของคุณคลาวอะไรหรอไทยมาครับแล้วเป็นทางด้านของซูชิแรมครับได้ลูกสมาร์ทบอลไปตรงนี้หาเหลี่ยมหามุมพยายามจะยิงปืนเอ็กโคครับยังไงแล้วขึ้นไปแล้วกดใช้หรือเปล่าแล้วพยายามจะสับให้ลอยไปก่อนครับตรงนี้มันต้องไถพยายามจะไถครับให้ติดพื้นแต่แหมมันยังไม่ได้ครับพยายามจะหาเหลี่ยมหามุมและกดใช้ทันทีตรงนี้ดอกนี้แต่กระโดดหลบขึ้นไปแต่ก็ไม่พ้นครับคุณไทยมายังหลบไม่พ้นครับติดจอไปเหมือนกันครับโดนเอาคืนครับแล้วมีเสียงข้อความบอกมาว่าตรงนี้มีใครส่งสารอะไรมาแล้วโยนระเบิดไปทางด้านหลังครับแต่ไม่โดนครับคุณไทยมาหลบไปได้แล้วชาร์จฟันตรงนี้โดนเต็มๆครับทางด้านซูชิแรมพยายามจะพุ่งกลับมาครับแล้วไทยมางัดขึ้นไปแบบนี้หายไปหรือเปล่าและนู่นครับติดหน้าจอไปทีไปติดทีวีอีก1ดอกครับทางด้านของซูชิแรมครับพยายามจะเอาคืนครับตรงนี้โยนระเบิดแต่ไปติดอยู่ด้านบนครับทางด้านของไทยมาพยายามจะอาศัยดาบใหญ่ครับสับเข้าไปแบบนี้ครับยังไงครับทางด้านของน้องหมึกของเราตกไปทีไปแต่ยังกลับเข้ามาได้โดนงัดหรือเปล่าแต่ไม่โดนครับหลบไปได้ครับทางด้านคุณไทยมาครับฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันครับความรวดเร็วของเขาครับตรงนี้คือเกมนี้นอกจากเราเคลื่อนที่ให้รวดเร็วไม่พอครับต้องแม่นยำในการโจมตีศัตรูด้วยครับเพราะว่ามันมีการกระโดดไปกระโดดมาครับถ้ากระโดดไปกระโดดมาเร็วแต่โจมตีไม่โดนนี่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับทางด้านคุณไทยมาพยายามสแปมท่าครับแล้วมีท่าอะไรมาชาร์จแบบนี้แล้วลำแสงหายไปเลยหรือเปล่ายังกลับมาได้อยู่ครับซูชิแรมแล้วชาร์จลิมิตครับทางด้านของพี่คลาวของเราครับไทยมา 64% ครับตรงนี้แต่ยังเหลือ2สต๊อกครับแล้วซูชิแรมมี 89% ครับเหลือ1สต๊อกเท่านั้นแล้วโดนแต่กระโดดหลบไปได้ครับซูชิแรมแล้วลูกบอลสแมชมาอีก1ลูกครับทางด้านซูชิแรมพยายามจะไปเอาครับแล้วโดนได้ครับ
ได้พอดีครับซูชิแรมแล้วกดใช้ท่าตรงนี้พอดีพอดีแล้วก็โดนหลบแต่มันไม่พ้นจะสมัครเลยหรือเปล่าไทยมาแบบนี้ไทยไปแล้วครับเรียบร้อยครับเอาละครับตรงนี้เหลือสต็อกเท่ากันแต่เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันโดนสับไปที่หลังแล้วหายไปเลยครับโอ้โหฮะดูเดือดเหลือเกินครับในคู่นี้ครับไฟนอลแฟนตาซีครับพี่คลาวของเราครับจากไฟนอลแฟนตาซีภาคที่7ครับและเป็นทางด้านครับคุณไทยมาครับเข้าไปเจอทางหน้าคุณจิรพัฒน์ในรอบต่อไปนั่นเองครับสุชิแรมก็พ่ายแพ้ไปเรียบร้อยครับเอาละครับคู่ต่อไปเป็นไทกิกับดักเกิลเชนครับแหมดูเดือดจริงครับสำหรับคู่สักเมื่อสักครู่ครับคุณไทยมาครับเข้าไปรอในรอบถัดไปครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันตรงนี้ฮะตรงนี้ครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆครับที่ชนะไปครับคู่ที่2เป็นทางด้านคุณน้ำครับคู่ที่3เป็นอาริโยครับคู่ที่4เป็นคุณโอเวอร์บูทครับแล้วก็คู่ที่5เป็นจิรพัฒน์ครับและคู่เมื่อสักครู่ครับเป็นทางด้านคุณไทมาครับที่คว้าชัยไปเป็นที่เรียบร้อยเข้าไปรอในรอบต่อไปครับและคู่ที่7ของค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของไทกิ765ปะทะกับดักกอนเชนนั่นเองครับอ้าวดักกอนเชนเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณกิคาชินาครับคาชินาในรอบต่อไปนะครับอันนี้เป็นดักกอนเชนครับเกมนี้ทุกคนระวังตากุ้งยิงนะอีอีทำไมอ่ะคู่นี้มันมากใช่ไหมโอ้โหเดือดครับดาบมันใหญ่เหลือเกินตรงนี้ครับไทกิเข้ามารอเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือดากอนเชนครับดากอนเชนครับยังไงครับดากอนเชนอยู่หรือเปล่าดากอนเชนดากอนเชนนะจ๊ะนี่เรารอดากอนเชนสักครู่ครับอาจจะรีนองรีเน็ตกันอยู่หรือเปล่าครับตรงนี้มีเวลาให้5นาทีนะครับสำหรับการรอการแข่งขันใน1รอบครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่รอนานกันนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยครับดากอนเชนเดี๋ยวเรามาดูเกมการแข่งขันในคู่ที่7ครับระหว่างดากอนเชนปะทะกับไทกิครับฉะนั้นต้องดูดเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูครับในเกมการแข่งขันในคู่ที่7ของเราครับระหว่างไทกิ765ปะทะกับดากอนเชนครับว่าใครจะเข้าไปพบกับคุณไทมาเมื่อสักครู่ครับอ้าวยังไงครับมีสับขาหลอกเปลี่ยนเพลงไหมไหม FC Overboot ครับ Overboot ตอนนี้เข้าไปรอในรอบที่2เป็นที่เรียบร้อยครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันได้เลยครับสำหรับคู่ที่7ในค่ำคืนนี้ครับไทกิ765ปะทะกับดักกอนเชนเอาครับทางด้านของไทกิครับเป็นมีครับแล้วก็ดักกอนเชนเป็นเคอร์บี้ครับเอาละครับ Go เอาละครับเริ่มเกมการแข่งขันกับดาร์ทแบทเทิลฟิลด์ครับดูจากพื้นที่ด้านหลังครับสีออกสดใสครับน่าจะเป็นด่านของโยชิหรือเปล่าครับแล้วดูเหมือนจะเน็ตจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับดากอนเชนกับไทกิแล้วชาร์จไฟแบบนี้ลอยขึ้นไปครับทางด้านของดากอนเชนครับเน็ตไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ครับตรงนี้ดีกระตุกกุ๊กๆนิดหน่อยครับทางด้านดากอนเชนครับโดนไปถึง 50% กันแล้วครับไทกิยังอยู่ที่ 8% เท่านั้นครับไทกิครับเล่นเป็นมีครับโดนถีบเข้าไปที่หน้าอกครับเคอร์บี้ครับพยายามจะกระโดดถีบครับแต่ไม่โดนครับตัวมันกลมครับยังไงครับแล้วดูดเข้าไปแบบนี้เรียบร้อยครับโดนดูดเข้าไปครับกลายเป็นกล่องทุบไปก็ไม่โดนครับอยู่ด้านบนครับเน็ตมันกุ๊กๆไปนิดครับทุบลงมาเป็นลูกตุ้มก็ยังไม่โดนโดนฟันกระเด็นลอยออกไปครับทางด้านดากอนเชนครับลอยลงมาแบบนี้ทางด้านไทกิพยายามจะเอาลูกสมาร์ทบอลครับแล้วเป็นดากอนเชนทุบลงมาแต่ไม่โดนครับไทกิลงไปเอาได้ก่อนหรือเปล่าครับตรงนี้เอาแล้วเป็นทางด้านของดากอนเชนครับได้อัลติเมทไปครับสมาร์ทบอลตรงนี้จะไปกระโดดฟันด้วยดาบยักษ์แล้วฟันไปแบบนี้วืดครับเรียบร้อยครับฟันลมไปครับทางด้านของไทกิรู้ทันกระโดดขึ้นไปที่สูงครับแล้วทำให้ฟันไม่โดนครับตรงนี้ครับ46ต่อ69ครับมันมีกระตุกมีหน่วงมีกุ๊กกุ๊กครับตรงนี้ดูเหมือนทางด้านดาร์กเชนพยายามจะเล่นจากที่สูงครับแล้วก็ไทกิพยายามจะเล่นที่พื้นครับ
แล้วก็เชนอาศัยแปลงร่างเป็นกล่องเป็นลูกตุ้มเป็นหนามเป็นอะไรก็ตามครับพยายามจะทุบหัวไทกิครับแต่มันติดไอ้ที่เหยียบด้านบนเนี่ยนี่ครับทุบไปแต่ก็ไม่โดนครับไทกิยิงปืนใส่แล้วกระโดดยิงแบบนี้แต่เป็นลูกตุ้มก็ไม่โดนละโดนซัดแบบนี้หายไปเลยครับทางด้านดอกเชนเคอร์บี้ครับชาร์จท่าเก็บไว้ทางด้านของไทกิครับโดนทุบไป 58% ยังเหลือ3สต็อกครบถ้วนครับแล้วโยนระเบิดไปดักหน้าแบบนี้แล้วยิงปืนใส่แล้วลอยกระเด็นไปครับแต่ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่ครับพยายามจะเอาค้อนทุบไทกิครับแต่เน็ตมันกุ๊กๆครับตีไม่โดนแล้วชาร์จพลังเก็บไว้ครับทางด้านไทกิทุบด้านบนแต่ก็ไม่โดนไทกิตามขึ้นไปแต่ยิงไม่โดนเหมือนกันแล้วยังไงโดนยิงด้านหลังครับลอยข้ามขึ้นไปทางด้านของดาก้อนเชนครับลอยทุบป่องทุบป่องแล้วทุบลงมาตรงนี้โดนไทกิเต็มๆครับลอยแต่ยังไม่ไปไหนครับยังกลับมาได้อยู่ครับพยายามแปลงเป็นสิ่งของครับทางด้านของเคอร์บี้ครับทุบมาจากด้านบนครับแต่มันไม่โดนครับมันติดที่ยืนด้านบนครับติดระเบียงครับและโดนสแมชไปดอกเดียบหายไปเลยครับไทกิ765ครับกลับลงมาตรงนี้แต่ดาก้อนเชนครับสะสมดาเมจไปถึง 89% แล้วในสต็อกที่2เนี่ยมันกุ๊กๆอ่ะแล้วยิงใส่หน้าแบบนี้รอยกระเด็นไปไกลแล้วยังกลับมาได้แปลงเป็นหีบโดนไปนิดหน่อยครับไทกิกระเด็นกลับมาแล้วตรงนี้พยายามจะยิงลอยเคว้งออกไปตรงนี้ไทกิพยายามจะกระโดดขึ้นไปเอาสมาร์ทบอลแล้วได้หรือเปล่าได้ด้วยมันสโลโมชั่นไงแล้วยิงตรงนี้แล้วลอยหายไปครับแล้วเก็บสมาร์ทบอลแบบง่ายๆเลยครับตรงนี้ไทกิครับแล้วจะใช้อติเมทใส่ทางด้านเคอร์บี้ดาก้อนเชนดาก้อนเชนเหมือนรู้ชะตากรรมดีครับเดินมาหาแบบท่องๆครับตรงนี้กระโดดไปกระโดดมาไทกิรอจังหวะที่จะใช้แล้วกดเลยหรือเปล่ายังไม่กดครับตรงนี้ไทกิยังสโลโมชั่นอยู่ตรงนี้เคอร์บี้ลงมาใช้คอทุบแต่ไม่โดนไทกิกดอันติเมทเลยหรือเปล่าตรงนี้แล้วยังไม่กดครับยังเก็บไว้แล้วกระเด็นลอยออกไปแต่ยังและตรงนี้กดใช้เลยครับเรียกอันติเมทเป็นปืนใหญ่ลงมายิงทางด้านเคอร์บี้ดาก้อนเชนแล้วรอยแต่ยังไม่หายครับยังกลับมาได้อยู่ที่ 48% 2นาทีตรงนี้ครับดาก้อนเชนพยายามจะเอาขวานค้อนทุบครับโดนทีบลอยขึ้นไปครับดาก้อนเชนครับพยายามจะหยิบทุกอย่างที่มีในตัวครับทั้งดาบทั้งค้อนทั้งลูกตุ้มทั้งเหล็กยังไงครับทุบตรงนี้ครับไอ้กี่โยนระเบิดไปตีลังกากับหลังหลบไปได้ครับพยายามจะยิงจากด้านบนครับไทกิเอาปืนซัดไปแล้วชาร์จตรงนี้ครับเก็บกระสุนเอาไว้ก่อนครับแล้วยิงจังหวะนี้หายเลยหรือเปล่าครับเกือบไปเหมือนกันครับ 94% โอ้แล้วเหมือนจะติดสถานะอะไรบางอย่างครับมันเลือดมันเด้งๆ2จังหวะด้วยและทุบไปตรงนี้ครับ 97% ครับไทกิถ้าโดนอีกทีนึงอาจจะสมาร์ทเหมือนกันครับคือบี้พยายามจะเล่นจากด้านบนครับลอยไปที่สูงครับและโดนสมาร์ทไปจังหวะนี้ยังไม่หายครับยังมาได้อยู่ที่ 100% ครับกลับมาตรงนี้พยายามจะเอาค้อนทุบแต่ไม่โดนครับไทกิรู้ทันและยิงปืนใหญ่มาเรียบร้อยครับดาร์กอนเชนครับปิวไปตามลูกปืนครับและเป็นไทกิครับเข้าไปรอในรอบถัดไปครับคว้าชัยเหนือทางด้านของดาร์กอนเชนไปเป็นที่เรียบร้อยครับรอบนี้มันก็เน็ตมันกุ๊กๆนิดนึงครับและคู่สุดท้ายในรอบแรกครับเป็นทางด้านของฮาราโชครับปะทะกับคาชินาครับมาดูกันครับตารางตรงนี้ครับวันนี้ตารางไม่พลาดแน่นอนครับตารางตรงนี้ครับคู่สุดท้ายในรอบแรกครับฮาราโชครับปะทะกับคาชินาครับดาก้อนเชนใช่ไหมพยายามจะทุบลงมาครับแต่มันติดระเบียงด้านบนครับเลยทำให้ไม่โดนครับตอนนี้คาชินะเข้ามาในสนามเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรารออีกเจ้าเดียวเท่านั้นครับฮาราโชครับเหมือนจะอยู่นะเอาเลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แชทนะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวครับ Diamond Cat นั่นเองฮะอยู่กับ DMC Tournament ครับกับการแข่งขันซุปเปอร์ Smash Bros Ultimateดาวมาพูดไม่ถูกเลยสวัสดีขอบคุณดาวจากคุณอันด้วยครับบุพพาชนขอบคุณ50ดาวครับผมคือช่องเราอย่างที่บอกไปครับไม่จำเป็นต้องโดเนทไม่จำเป็นต้องให้ดาวไม่จำเป็นต้องให้อะไรเลยครับแค่กดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็เป็นการสนับสนุนช่องของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะจ๊ะอ่ะมาครับคู่สุดท้ายในรอบแรกครับคุณคาชินะครับมากับทางด้านของคิงลูครับฮาราโชครับมากับพีทสาวสวยของเรานั่นเองครับ
และในรอบนี้ครับดูเหมือนจะทางด้านของคิงลูครับพาสาวน้อยของเราลงถ้ำอันทาครับไอ้ลูกข้างหลังมันลูกอะไรนั่นโอ้โหแล้วยิงปืนใหญ่ดูดเข้าไปแล้วพ่นใส่แบบนี้ครับแล้วแปลงเป็นลูกตัวกลมครับตรงนี้ครับค่อนข้างจะโหดเหมือนกันครับทางด้านของคาชินาหมาถึงก็เอาเต็มๆเลยครับและโดนไปเหมือนกันครับเจ้าหญิงพีของเราก็ไม่ธรรมดาครับมีเห็ดมาช่วยครับโอ้โหครับและมีหัวหอมใหญ่เฟี้ยงไปแต่ไม่โดนครับพยายามจะอัมเบอร์คัทครับนี่ฮะโยนหัวใจไปมอบความรักให้เจ้าไอ้จระเข้ตัวนี้ไม่สนเลยครับทุบลงไปข้างล่างเลยครับโอ้โหเป็นการสแมชที่สวยงามเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่ครับพยายามจะกระโดดกระแทกไปกระแทกมาทางด้านของคิงลูเจ้าหญิงพีทบอกไม่ยอมเหมือนกันครับพยายามจะพุ่งใส่ครับแต่พุ่งไปโดนลูกปืนครับโอ้โหแล้วเจ้าหญิงพีทของเราครับฮาราโชเหมือนจะงานหนักครับตรงนี้เจอทางด้านของคิงลูผิวแบบนี้ครับ 50% ครับตรงนี้แล้วเสียสต็อกไปแล้ว1ครั้งด้วยครับฮาราโช 55% แล้วพุ่งด้วยหัวใจครับตรงนี้แล้วคิงลูยังไงกลับขึ้นมาได้ด้วยคอปเตอร์ไม้ไผ่ครับขึ้นมาก็ตั้งกาดรอไว้ก่อนแล้วยิงลูกปืนใหญ่มาแบบนี้มันลอยเคว้งมาแล้วยังไงทางด้านของเจ้าหญิงพีทหยิบหัวหอมใหญ่มาพยายามจะฟาดลงไปแต่มันติดระเบียงอีกแล้วครับด้านล่างมีไอเทมอยู่อ๋อเป็นมงกุฎของคิงลูนั่นเองครับพยายามกระโดดพุ่งเข้าไปเจ้าจระเข้ตัวนี้มันโดนถีบด้วยเห็ดครับเจ้าหญิงพีทเอาแล้วเอานวมมาต่อยแต่ไม่โดนยิงปืนใหญ่มาเจ้าหญิงพีทบล็อกเอาไว้ได้แล้วสวนกลับลอยไปเหมือนกันครับทางด้านของเอ้าแล้วคิงลูลอยขึ้นไปแล้วยังไงติดเตะลูกบอลสแมชมายังกลับมาได้ครับทางด้านของคิงลูครับพยายามจะเอาลูกสแมชบอลครับเจ้าหญิงพีทได้หรือเปล่า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 มันไม่ได้ครับติดขอบเวทีไปก่อนแล้วเจ้าหญิงพีทได้เข้ามาแล้วครับตรงนี้ได้อัลติเมทคิงลูพยายามจะไม่ยอมให้ใช้ครับแล้วเรียบร้อยครับคิงลูน่าจะโดนสแมชดอกนี้แน่นอนครับหลับไปแล้วครับนี่ครับอัลติเมทของเจ้าหญิงพีทคือทำให้หลับเอาแต่ไม่ไปครับโอ้โหสแมชตรงนี้เหมือนมันเบาไปนิดครับทำให้คิงลูไม่สแมชไปครับโอ้โหแล้วตรงนี้ยังกลับเข้ามาที่ขอบเวทีได้ครับทางด้านของคิงลูครับร้ายจริงๆครับตรงนี้ความถึกของเขานะครับไม่เป็น2รองใครเลยจริงๆครับทางด้านของคิงลูคอปเตอร์ไม้ไผ่บินขึ้นมากระแทกเจ้าหญิงพีทลอยไปแล้วอยู่ทุกใต้ตรงนี้โอ้อยู่ใต้กระโปรงเจ้าหญิงพีทด้วยครับคิงลูตรงนี้ครับเจ้าหญิงพีทบอกไม่ยอมเอาคืนครับพยายามจะสแมชทางด้านของคิงลูคาชินะให้ได้ครับนี่ครับโยนมงกุฎเข้าไปครับหัวใช้เท้าใช่ไหม เอานวมซัดเจ้าหญิงพีทลอยสแมชขึ้นไปครับแต่ยังกลับมาได้แล้วแหมครับใช้กระโปรงแล้วเรียบร้อยครับลอยนานไปหน่อยครับโดนเล็งแบบนี้พยายามจะเอาคืนครับแต่ทางด้านคิงลูครับคาชินาบล็อกเอาไว้ได้แล้วโดนถีบออกนอกเวทีไปโดนขาคู่อีกรอบและซัดไปแบบนี้ตกเวทีแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับทางด้านของฮาราโชโดนซัดไปแบบนี้ครับแหมมงกุฎมันมีประโยชน์เหลือเกินครับทางด้านของคิงลูครับสะสมดาเมจแบบนี้จะลอยหรือเปล่าครับแล้วเฟี้ยงหัวใจเท้าไปแต่แหมไม่โดนครับตั้งขันหลังกลับมาได้อยู่ครับทางด้านของคิงลูกระแทกไปครับเจ้าหญิงพีทเหมือนจะแบบทำดาเมจไม่ค่อยเอาแล้วโดนจิ้มตูดลอยเลยครับทางด้านของคิงลูครับโดนดอกดีไปครับสแมชหายไปเหมือนกันครับและนี่ครับมงกุฎก้าวปัญหาครับต่างคนต่างมีของเฟี้ยงใส่กันครับและโดนสแมชไปดอกนี้ครับแต่ยังกลับมาได้โดยกระโปรงของเขาและโดนขาคู่ไม่น่าจะรอดครับตรงนี้ยังกลับมาได้อยู่และเรียบร้อยครับดอกที่3โดนทุบล่วงลงไปในทีเป็นที่เรียบร้อยครับฮาราโชครับพ่ายแพ้ทางด้านของคาชินะคิงลูเป็นที่เรียบร้อยครับและคิงลูคาชินะครับเข้ารอบไปรอในรอบถัดไปนั่นเองครับอ้าวฮะการแข่งขันในรอบแรกครับจบไปแล้วครับคาชินะครับในคู่สุดท้ายครับเข้าไปพบกับไทกิครับในคู่ที่4ของรอบที่2กำลังเข้มข้นเลยครับการแข่งในค่ำคืนนี้ครับครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบที่2ครับรอบที่2จะเป็นทางด้านของคุณก้อนเมฆปะทะคุณน้ำครับคู่ที่คู่แรกครับคุณก้อนเมฆปะทะคุณน้ำครับคู่ที่2คุณอริโยครับปะทะคุณโอเวอร์บูทครับคู่ที่3คุณจิรพัฒน์ครับปะทะกับด้านไทมาครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับทางด้านของไทกี765ปะทะคุณคาชินะนั่นเองครับอ่ะขอดื่มน้ำแป๊บโอ้มี Subscribe บน YouTube ขอบคุณมากครับและคุณน้ำครับคู่แรกเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยคุณก้อนเมฆก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับในรอบที่2คู่แรกครับคุณน้ำปะทะคุณก้อนเมฆนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเข้าไปรอในรอบถัดไปนะครับFC คุณเมฆครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับเข้ามาแล้วก็เชียร์เพื่อนๆของ
คุณได้เลยครับรักใครชอบใครก็กดส่งหัวใจแล้วก็แฮชแท็กคนนั้นมาด้วยเลยก็ได้ครับใครเชียร์ใครยากไปใช่ไหมเฮ้ยเอาแล้วคุณก้อนเมฆยังคงเป็นเนสครับคุณน้ำเป็นลูซิน่าครับเอาแล้วคุณก้อนเมฆครับมาแล้วครับเหมือนจะเสียเปรียบว่าทางด้านนู้นมีมีดดาบครับตรงนี้ครับทางคุณเมฆอาศัยความผิวของทางด้านเนสกระโดดไปกระโดดมาตรงนี้พยายามจะทำเดเมจแต่ไม่โดนติดระเบียงอยู่ตรงนี้คุณน้ำซัดด้วยดาบเข้าไปที่หน้าอกครับเอาแล้วซัดไปอีกทีครับตรงนี้คุณเมฆสะสมไป 21% แล้วคุณน้ำมีแค่1เท่านั้นครับเอาแล้วอาศัยความผิวครับนี่ฮะอย่างที่บอกไปครับผิวอย่างเดียวไม่พอต้องแม่นยำในการโจมตีด้วยครับเกมนี้ผิวหลบศัตรูได้แต่ตีเขาไม่โดนนี่ก็เสียเปรียบเหมือนกันครับแล้วโดนสับดอกนี้ไปครับ 40% ไปแล้วครับทางด้านคุณก้อนเมฆครับเอ้าแล้วลูกบอลสแมชลอยมาตรงกลางแบบนี้แล้วคุณก้อนเมฆพยายามขึ้นไปเอาแล้วได้หรือเปล่าแหมมันไม่จบครับไม่แตกยังไงคุณน้ำยังตีดอกไม่แตกเหมือนกันแล้วคุณเรียบร้อยครับคุณน้ำได้ไปครับจังหวะนี้มีกุ๊กๆและแหมจังหวะนี้มันแบบเอ้ยคุณก้อนเมฆกระโดด2สเต็ปลอยอยู่บนหัวพอดีครับเป็นจังหวะเดียวกับที่คุณน้ำใช้อันติเมทครับมันเลยลอดด้านใต้ไปครับโอ้โหฮะลอดตายไปอย่างวิตั้งๆๆก้อนเมฆเข้าสู่ช่วง4นาทีครับยังสมัครกันไม่ได้ครับ 78% ครับคุณน้ำยังเหลือ 38% ยังไม่มากเท่าไหร่ครับสำหรับการสะสมเดเมจตรงนี้ครับนี่ครับจี้ไปที่หน้าครับเน็ตมีกุ๊กๆอีกแล้วครับตรงนี้พยายามใช้ไฟใส่ทางหน้าคุณน้ำครับตรงนี้เหมือนคุณเมฆยังไม่ได้ใช้คอมโบเท่าไหร่ครับยังโจมตีไม่ค่อยโดนครับแล้วโดนตรงนี้ครับ1ชุดเต็มๆครับคุณน้ำ 88% ครับใกล้เคียงแล้วครับเหมือนจะสูสีแล้วครับตรงนี้ทางหน้าคุณน้ำกับคุณก้อนเมฆครับ88-74ครับตรงนี้คุณเมฆพยายามซัดหน้าไปที่คุณน้ำ81-88แล้วครับตรงนี้อ่าครับต้องเล่นแบบรัดกุมครับเล่นแบบเคาน์เตอร์แท้ครับกันมาตีกลับแล้วโดนซัดไปที่หน้าครับลอยออกไปคุณก้อนเมฆแล้วโดนดอกที่2ครับดอกที่3ครับหายเลยหรือเปล่าครับยังอยู่ได้ครับตรงนี้แล้วดอกที่4แม่แต่หลบได้ครับเอาล่ะคุณเมฆพยายามจะเอาคืนครับแล้วมันไงหันหลังแล้วโดนไปที่หน้าครับสูสีครับคู่นี้ยังไงพยายามสแปมหรือเปล่าสแปมไฟลงมาตรงนี้ครับแล้วพยายามจะเอาเวทยัดหน้าครับแต่โดนบล็อกเอาไว้ได้แล้วดอกที่2ครับโดนลอยออกไปทางหน้าคุณน้ำโดนเวทติดตามอีก1ดอกครับแล้วคอมโบตรงนี้แต่มันไม่โดนแล้วยืนอยู่เฉยๆแบบนี้เรียบร้อยครับคุณเมฆโดนสแมชลอยหายออกไปจากจอครับกลับมารอบนี้เอาคืนอย่างรวดเร็วครับแต่มันไม่โดนครับโดนบล็อกเอาไว้ได้แล้วพยายามจะไปด้านบนครับโดนสับจากด้านบนโดยคุณน้ำครับแล้วเน็ตมีกุ๊กๆอีกแล้วครับแล้วโดนฟันตรงนี้ครับหงายหลังไปครับเอาแล้วลูกบอลสแมชลูกที่2มาแล้วแต่คุณน้ำสะสมไปถึง100%ตรงนี้คุณซัดด้วยไม้เบสบอลแต่ไม่โดนครับแล้วลูกบอลลอยอยู่ด้านหลังลอยกลับไปกลับมาคุณน้ำพยายามจะกระโดดตีลังกาไปด้านบนครับตรงนี้คุณก้อนเมฆครับอยู่ด้านล่างแม้แต่คุณน้ำพยายามจะไปเอาลูกบอลครับแต่มันไม่โดนแล้วลูกบอลลอยไปเป็นใจอยู่ด้านหลังแบบนี้วิ่งไปเอาจะตีแตกหรือเปล่าเอาแล้วแขนสั้นตีไม่โดนเสร็จคุณน้ำครับแล้วคุณน้ำกดใช้ในรอบที่2เอาอีกแล้วครับแม่มันกิ้งหลบไปทันครับทางด้านคุณก้อนเมฆรอดตายไปหวุดหวิดในรอบที่2ครับคุณก้อนเมฆเอาแต่โดนสมัชไปเลยครับคุณน้ำครับโดนทำโทษครับใช้อัลติเมทไม่โดนครับโดนสมัชเองครับลอยหายออกไปเลยทันทีครับโอ้เป็นความโชคดีของคุณก้อนเมฆไม่รู้หรือความตั้งใจครับกระโดดหลบอัลติเมทได้ถึง2ครั้งในเกมเดียวครับอาศัยความผิวของเขาครับดูครับวิ่งล็อกหลบไปล็อกหลบมาครับทำให้ศัตรูอย่างคุณน้ำครับตามฟันไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับแต่พอโดนทีก็เต็มแบบนี้แหละฮะลอยออกไปกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วลอยอยู่ที่พื้นแล้วงัดขึ้นมาตรงนี้โดนคุณน้ำกลับไปเหมือนกันครับพยายามจะกิ้งไปใส่ครับแล้วหลบไปแล้วยิงไฟใส่ตรงนี้คุณน้ำตอนนี้เหลือ2สต็อกเท่ากันครับอยู่1นาที37วินาทีครับคุณน้ำพยายามจะฟันตรงนี้แต่ไม่โดนครับคุณเมฆก็พยายามจะยัดเวทใส่หน้าครับเอาฮะต่างคนต่างพยายามจะยัดใส่กันครับกระโดดหลบไปด้านบนครับคุณเมฆแล้วลงมาด้านล่างเสร็จครับโดนฟันกระเด็นลอยออกไปแล้วกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าลอยกลับขึ้นไปแล้วตรงนี้หันหลังอยู่แล้วกิ้งไปกิ้งมาแล้วมันตีไม่โดนครับโดนดาบฟันแล้วลอยขึ้นไปแล้วจะโดนงัดเลยหรือเปล่าแหมแต่ฟันตรงนี้มันเกาะขอบเวทีอยู่พอดีครับแล้วโดนงัดลอยขึ้นไปแล้วติดจอไปครับทางด้านคุณก้อนเมฆครับตรงนี้เสียไปอีก1สต็อกครับทางด้านคุณน้ำครับกิ้งหลบไปหลบมาตรงนี้กลางบาเรียบล็อกเอาไว้ได้แล้วหันกลับมาฟันครับคุณเมฆตอนนี้เหมือนพยายามจะต้องรีบทำเดเมจเพราะตอนนี้เหลือ1นาทีแล้วครับคุณน้ำยังเหลือถึง2สต็อกนั่นเองครับแล้วโดนสับจากด้านหลังลอยออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับ 25% ไปแล้วครับ
ในสต็อกสุดท้ายของทางด้านคุณก้อนเมฆแล้วบอลลูกที่3ครับโอ้โหเกมนี้มีบอลสแมชถึง3ลูกกันเลยทีเดียวแล้วคุณน้ำจะเอาลูกที่3ไปได้หรือเปล่าครับ2ลูกแรกไม่ได้ใช้ครับแล้วลูกที่3จะได้หรือเปล่าตรงนี้พยายามจะเก็บขึ้นไปแต่บอลแตกเรียบร้อยครับเป็นทางด้านคุณน้ำครับแล้วเล็งตรงนี้ไม่พลาดครับเต็มๆครับคุณก้อนเมฆหันหลังอยู่พอดีครับผิวไม่ทันครับตรงนี้เป็นคุณน้ำครับใช้อัลติเมทรอบที่3ครับหลังจากวุ้ยไป2รอบครับแล้วเข้าเต็มๆหลังทางด้านของคุณก้อนเมฆครับแล้วเป็นคุณน้ำครับเข้ารอบไปรอในรอบต่อไปนะครับเป็นคุณเมฆที่พ่ายแพ้ไปในรอบที่2ของเกมวันนี้ครับคุณน้ำนะครับเข้าไปอ่ะโอเคครับคู่ต่อไปเป็นคุณอาริโยกับคุณโอวาบูทครับรอบต่อไปครับอาริโยปะทะโอวาบูทครับในรอบที่2คู่ที่2ครับรอบแรกคู่แรกชนะไปรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคุณน้ำใครที่ไม่รู้กติกาคู่ชิงนะครับคู่ชิงเราจะแข่ง3เกมนะครับใครที่ชนะถึง2เกมก็ชนะคว้าแชมป์ไปเลยนะครับแต่ถ้า 1-1 แล้วก็มีชิงที่3นะครับหมายถึงว่าชิงครั้งที่3นะครับคุณก้อนเมฆครับเรียบร้อยครับเข้ามาอยู่ในแชทไปที่เรียบร้อย เอาฮะตรงนี้ครับคุณอาริโยครับกับคุณโอวาบูทเหมือนจะพร้อมอยู่ในสนามเป็นที่เรียบร้อยครับถ้าพร้อมแล้วเข้าสนามแล้วกดพร้อมไปได้เลยครับนี่ครับอาริโยเข้ามาแล้วครับโอบีมิวทูแน่ๆเอาแล้วครับเหมือนมีคนรู้แกวครับและในรอบที่2คู่ที่2อาริโยปะทะกับโอวาบูทครับโอวาบูทมากับชักครับทางอาริโยมากับเบาเซอร์ครับว่าชักเนาะเอาเลยครับคุณโอ้บูครับมีดาบมาด้วยครับจะเอาตีกระดองให้แตกหรือเปล่าครับตรงนี้เหมือนสนามทางด้านของมาริโอคาร์ดครับด้านหลังเป็นฉากเจ้าหญิงปราสาทของเจ้าหญิงพีทกับสนามของมาริโอคาร์ดครับอาริโยครับเป็นเต่าตัวใหญ่ครับโอ้โหค่อนข้างจะตีง่ายครับแล้วโดนจับทุ่มตรงนี้ลอยขึ้นฟ้าไปครับทางด้านของคุณโอ้บูครับสูสีครับเปอร์เซ็นต์ครับคุณโอ้บูตรงนี้เหมือนคุณอาริโยโจมตีไป 2-3 ครั้งคุณโอ้บูลอยไป 72% แล้วตรงนี้ใช้เวทด้วยดาบครับดาบเลเซอร์ตรงนี้พยายามจะฟันคุณอาริโยครับมันตัวใหญ่เอาแล้วลงไปเองครับเรียบร้อยครับคุณอาริโยครับหมุนตัวจะเกาะขอบเวทีแต่มันเลยครับลงพื้นไปเป็นที่เรียบร้อยครับเสียไป1สต๊อกครับทางด้านของโอเวอร์บูทโดนจับทุ่มลอยไปแบบนี้สะสมไป 100% ครับแต่ทางด้านของอาริโยครับเหลือ2สต๊อกกับ 11% ครับทุ่มลงมาตรงนี้ยังไม่โดนครับทางด้านของโอเวอร์บูทอาศัยความพิ้วกระโดดสับหัวแล้วหล่นไปเองหรือเปล่าแล้วมีลูกบอลสแมชมาด้านหลังตรงนี้โอเวอร์บูทจะเอาเรื่องอาริโยไม่ยอมให้เอาบอลครับวิ่งมาตะกบตะปบตะคุบครับแล้วยังไงฟันโอเวอร์บูทฟันทั้งโอเอาแล้วยังไงครับเหมือนฟันโอเวอร์บูทโอ้บูทฟันอัลติเมทครับแต่ไปเข้าตัวทางด้านเบาเซอร์ครับแต่เบาเซอร์ใช้อัลติเมทแต่ก็ใช้ไม่โดนโอ้บูทครับต่อยลมไปตรงนี้ครับโอ้ครับหลุดรอดจากการโดนสแมชแต่รอบนี้ไม่รอดครับลอยหายออกไปในรอบที่ในสต็อกที่ในสต็อกแรกครับแต่สต็อกที่2ของทางด้านอาริโยครับสะสมไปถึง 64% ครับตรงนี้อยู่ที่3นาที29วินาทีครับทางด้านของโอเวอร์บูทพยายามจะใช้ดาบกระโดดสับกระโดดฟันทางด้านของอาริโยครับเป้ามันใหญ่ครับฟันง่ายครับตรงนี้ตัวมันใหญ่เหลือเกินครับสับไปสับมาลอยไปลอยมาตรงนี้เปลี่ยนดาบครับทางด้านของโอเวอร์บูทครับเปลี่ยนเป็นดาบเลเซอร์อีกหรือเปล่ายังไงซัดลอยขึ้นไปดอกนี้เอาแล้วดูเหมือนจะเสียเปรียบนะครับทางด้านของอาริโยครับหมุนขึ้นมาตรงนี้โอเวอร์บูทชาร์จแบบนี้แล้วยิงแต่ฟันแต่ไม่โดนครับพ่นไฟใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวโดนจับทุบลอยเลยหรือเปล่าครับ 52% ครับโอเวอร์บูทเปลี่ยนดาบแล้วครับตรงนี้โอเวอร์บูทมาเป็นเวทอีกเวทนึงครับทีมทางด้านของพุงอาริโยเบลเซอร์ครับมันพุงมันใหญ่เอาแล้วตรงนี้แต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับโอเวอร์บูทกระโดดหลบไปเอาแล้วโดนซัดครับพยายามจะทุ่มลงมาครับเอาแล้วหายเลยหรือเปล่าเรียบร้อยครับอาริโยครับหลุดลอยออกมาจากเวทีครับแล้วกลับมาไม่ได้ครับโอเวอร์บูทตอนนี้ครับเริ่มเร่งสปีดครับพยายามจะใช้ความเร็วครับสับทางด้านของเบลเซอร์ครับอาริโยของเราพยายามจะวิ่งจับวิ่งล็อกเอามาทุ่มครับตรงนี้พยายามจะจับเหมือนกันแต่จับกันไม่โดนแล้วลูกบอลสแมชลูกที่2เอาแต่โดนสแมชไปแล้วอาริโยได้ลูกบอลเลยหรือเปล่าได้ลูกบอลแล้วมันต่อยไม่โดนครับมันอยู่ใต้ขาโอ้โห
มันต่อยลูกบอลแล้วเรียบร้อยครับไปทางด้านโอบูนได้ลูกบอลสมาร์ทไปตรงนี้จะปิดเกมไปเลยหรือเปล่าสำหรับทางด้านของโอบูนกับอาริโยในรอบนี้ที่เล่นเป็นเบาเซอร์ครับแล้วพยายามจะหมุนตัวตรงนี้ทุบลงมาแต่มันติดระเบียงด้านบนครับโอบูนอยู่ด้านล่างโดนอยู่เหมือนกันครับแล้วใช้อัลติเมทตรงนี้แล้วเรียกลำแสงมาแบบนี้เรียบร้อยครับเรียกพวกออกมาเต็มไปหมดแล้วลุมฟันทางด้านของเบาเซอร์ดอกสุดท้ายแล้วหายไปเลยครับอาริโยครับโอ้ครับปิดเกมได้สวยงามครับทางด้านของชักกับโอเวอร์บูทครับเรียบร้อยครับและในรอบที่2คู่ที่2ครับเป็นโอเวอร์บูทที่เข้าไปรอในรอบต่อไปครับเจอกับทางด้านคุณน้ำนั่นเองครับโอเคครับเอาละครับคุณโอเวอร์บูทแชมป์เก่าของเราจะได้แชมป์อีกหรือเปล่าครับรอบต่อไปนะครับรอบต่อไปเป็นทางด้านของคุณจิรพัฒน์ครับปะทะกับไทยมานั่นเองครับเอาละฮะตรงนี้คู่ที่ไปรอแข่งในรอบที่3เป็นคุณน้ำกับคุณโอ้บูทเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ถัดไปครับระหว่างคุณไทยมากับคุณจิรพัฒน์นั่นเองครับในคู่ที่3รอบที่2ครับเอาเลยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยสะดวกแชร์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเอาครับและในคู่ที่3ครับไทยมาคาวกับเมกาแมนจิรพัฒน์ครับยังคงเล่นเป็นตัวเดิมกันเหมือนเดิมครับครับเริ่มเกมการแข่งขันในรอบที่3ครับมาถึงพี่ขาวก็สับทางด้านเมกาแมนลอยไปก่อนเลยครับแล้วเมกาแมนเรียกลมมาตรงนี้แล้วหมุนตัวใส่ครับโดนดอกที่2คอมโบตกเวทีไปเอ้าแล้วเมกาแมนเกือบตกเวทีเหมือนกันแต่กลับขึ้นมาได้ครับทางด้านเมกาแมนพยายามจะพุ่งเข้ามาครับมีปืนแต่ไม่ยิงครับแล้วยิงแล้วดอกที่2ไม่โดนเรียกลมมากันไว้ได้ครับแล้วถีบเข้าที่หน้าเมกาแมนตรงนี้เมกาแมนพยายามจะกระดกเล็ดลัดมาตรงนี้แล้วพยายามจะพุ่งลบไปแล้วยิงปืนใส่ตรงนี้พี่ขาวแล้วตกเวทีแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับเอาเลยครับแมปของเราตรงนี้มันน่าจะเป็นเมืองในเกมมาริโอสักเกมนี่ครับออกไปสนามมาริโอคาร์ดหรือเปล่าครับใช่หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเอาละครับตรงนี้ครับ4นาทีครับ 92% ว่ะ เอ้าแล้วคุณไทยมายังไงครับพอบอกเปอร์เซ็นต์ปุ๊บกระเด็นเลยครับนี่ฮะโอ้โหครับพูดผิดกระโดดลงเลยเสียไป1สต๊อกครับสำหรับคุณไทยมาครับเล่นเป็นคลาวตรงนี้จิรพัฒน์เหมือนจะได้เปรียบครับแต่สะสมสต็อกแรกอยู่ 82% ครับตรงนี้พยายามจะหมุนตัวใส่แล้วยิงปืนตามไปแบบนี้ครับแล้วลูกใหญ่ตามไปแต่ไม่โดนกระโดดลบได้คลาวพยายามจะใช้ดาบครับนี่แหละที่เขาบอกว่าดาบมันจะเอาอะไรไปสู้กับปืนเมกาแมนพยายามจะอาศัยยิงไกลอย่างเดียวเลยครับตรงนี้แล้วสาดพายุใส่แล้วหมุนตัวคอมโบชุดนี้แล้วกระโดดแล้วลูกบอลสแมชอยู่บนหัวตรงนี้ซัดด้วยลูกพายุยังไม่แตกครับยังไม่แตกยังไงน้ำหลอกดีครับเรียบร้อยได้อัลติเมทมาแล้วเอ้าแล้วหลุดออกเอ้าแล้วแลกกันครับโอ้โหแล้วเสียท่าเลยครับคุณจิรพัฒน์ครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ครับได้อัลติเมทมาอยู่ในตัวครับแต่โดนสแมชแล้วลูกบอลอัลติเมทมันตกอยู่ตรงหน้าคุณไทยมาแล้วเป็นคุณไทยมาเอาลูกบอลไปเฉยๆเลยครับแล้วใส่อัลติเมทเข้ามาได้สแมชไป1ทีครับตอนนี้เหลือสต็อกเท่ากันเป็น 2-2 ครับทางด้านไทยมา 75% ครับ 87 ไปแล้วแล้วยิงดอกใหญ่ลูกนี้แล้วสมาร์ทไปเลยครับค่อนข้างแม่นครับทางด้านของธีรพัฒน์ครับยิงดอกนี้ไปเข้าหน้าทางด้านของคาวลอยสมาร์ทหายไปเลยครับเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับกับ2นาที50วินาทีครับธีรพัฒน์ 47% ตรงนี้แล้วชาร์จโดนฟันหน้าแล้วยังไงพลิกตัวกลับขึ้นมาแล้วโดนฟันดอกนี้แล้วหายไปเลยหรือเปล่าเรียบร้อยครับเอาแล้วครับสต็อกสุดท้ายครับดูเหมือนจะสูสีตรงนี้ครับแต่ไทยมาสะสมไป 34% แล้วครับแล้วโดนสไลด์มาด้านล่างแล้วตรงนี้ลอยลงไปยังหลบกลับมาได้แล้วโดนยิงใส่แล้วดอกใหญ่แบบนี้ครับหลบไม่พ้นแล้วมาอีกเม็ดนึงแต่กันเอาไว้ได้ครับแล้วเรียกใบไม้มาตรงนี้พยายามจะสไลด์ครับคุณทางด้านจิรพัฒน์ครับโดนคลาวสับแล้วชาร์จตรงนี้สไลด์หลบไปได้แล้วโดนยิงกลางหลังครับลูกใหญ่มาอีกหนึ่งลูกเอาครับยิงตรงนี้เหมือนจะดูเสียเปรียบครับทางด้านของไทยมาครับเอาครับดูเหมือนชัยจะเป็นของเมกาแมนหรือเปล่าแล้วตกลงไปแต่กลับขึ้นมาไม่ได้ครับเรียบร้อยครับหายไปเลยครับพี่ข่าวของเราครับหลุดออกจากเวทีไปแล้วกลับมาไม่ได้ครับพ่ายแพ้ทางด้านของเมกาแมนไปเป็นที่เรียบร้อยครับ
ุณจิรพัฒน์ครับเข้าไปรอในรอบถัดไปครับโอ้โหฮะนี่ครับและในรอบถัดไปครับคู่ที่4ในรอบที่2ครับเป็นไทกิ765ปะทะกับคาชินะครับเดี๋ยวเรามาดูครับคู่นี้น่าสนใจครับใครจะเข้าไปพบกับจิรพัฒน์ครับตรงนี้ที่เข้าไปรอแข่งขันในรอบต่อไปรอบที่3คู่แรกเป็นทางด้านของคุณน้ำกับคุณโอเวอร์บูทครับเอาละครับคาชินะเข้าสนามมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรารอทางด้านไทกิไทกิอยู่ไหนไทกิคู่สุดท้ายในรอบที่2ครับสำหรับใครที่ชอบเกมการแข่งขันแบบนี้ครับอยากจะลงสมัครครับอยากลงสมัครเริ่มพูดไปชั้นละกินน้ำก่อน คอแห้งครับใครที่อยากจะลงสมัครนะครับก็รอประกาศจากทางเพจได้ครับแล้วก็ดูว่าประกาศสมัครเมื่อไหร่ก็สมัครมาได้เลยครับและในคู่สุดท้ายในรอบที่2ครับไทกิปะทะกับทางด้านคาชินะที่เล่นเป็นทางด้านของตัวนี้เขาชื่ออะไรนะฟาโคไม่ใช่ดิฟาโคมันนกดีกว่าบอลเซอร์ครับบอลเซอร์ไทกิตรงนี้ครับอาศัยความผิวกิ้งไปกิ้งมาลอยเกือบตกเหมือนกันครับคาชินะพยายามจะอาศัยความเร็วอ๋อชื่อวูฟครับตัวนี้วูฟจากซีรีส์ของ Star Fox ครับโดนเข่าลอยขึ้นไปครับตรงนี้ไทกิแย่แล้วครับคาชินะค่อนข้างจะพริ้วด้วยครับตรงนี้ไทกิทำยังไงครับกระโดดขาคู่แต่โดนหลบไปได้ครับตรงนี้สะสมไปถึง 100% แล้วทางด้านของไทกิครับคาชินะโดนทุ่มลงมาตรงนี้ครับพยายามจะกระโดดเข้ามาแต่ไม่โดนครับไทกิกระโดดขาคู่แต่ก็ยังไม่โดนอีกเช่นกันครับเอาเลยครับ 131% ไปแล้วครับคาชินะยังอยู่ที่ 32% อยู่ที่4นาที15วินาทีและลูกบอลสแมชลูกแรกมาแล้วเป็นไทกิที่อยู่ใกล้ที่สุดครับแล้วตบไปแต่มันยังไม่แตกแต่โดนสแมชไปเลยครับตบไม่แตกโดนสแมชไปแล้วรอบนี้ตบแตกแล้วได้ใช้อัลติเมทเลยหรือเปล่ากดใช้เลยหรือเปล่ายังไม่ใช้ครับเก็บไว้ก่อนครับดูเหมือนว่าจะสแมชรอบนี้ไปก่อนครับนี่ฮะสแมชเก็บไปก่อนรอบนึงหรือเปล่าครับแล้วถึงค่อยใช้อัลติเมทในรอบที่2มาแผนสูงครับทางด้านของไทกิครับแล้วทุ่มไปหายเลยหรือเปล่าครับยังไม่หายครับยังถึกอยู่ครับทางด้านของฟร็อกไม่ใช่ฟร็อกสิวูฟเอาละครับยังเก็บอัลติเมทเอาไว้ครับยังงกอยู่ครับทางด้านของไทกิครับยังไม่ใช้ง่ายๆครับพยายามจะสแมชให้ได้ก่อน1รอบครับแล้วใช้เลยครับในรอบนี้ไม่รอเลยครับใช้อัลติเมทแล้วทุบจังหวะนี้เรียบร้อยติดจอครับทางด้านของฟล็อกอีกแล้ววูฟครับคาชินะครับวูฟคาชินะตอนนี้ได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับนำอยู่ 44% ครับไทกิพยายามจะอาศัยความผิวของตัวเองครับแต่ตัวมันใหญ่ครับโดนเตะโดนต่อยเข้าเป้าง่ายครับแล้วนี่ครับวูฟกิ้งไปกิ้งมาอาศัยความเร็วและยิงปืนมาตรงนี้ไม่โดนครับกระโดดลบไปกระโดดลบมา3นาที2วินาทีตรงนี้ครับ 58% จากไทกิครับแล้ว 12% จากคาชินะครับเหลือ2สต็อกเท่ากันครับแล้วตรงนี้โดนจับแล้วล็อกโดนทุ่มลงกับพื้นแล้วกระโดดตามเข้ามาซ้ำแต่ไม่โดนครับหลบไปได้แล้วยิงปืนใส่ตรงนี้ไทกิโดนไปเต็มๆครับเอาละครับดูเหมือนทางด้านของคาชินะจะแม่นยำและรวดเร็วกว่าครับทางด้านของไทกิครับทำเดเมจไม่ค่อยโดนครับทุบลงมาก็ติดระเบียงครับแย่ แล้วเหมือนกันครับทางด้านของไทกิวิ่งพุ่งไปตรงนี้แล้วโดนทุบลอยออกไปกลับมาได้แล้วโดนกระโดดทีอีกหนึ่งทีจะโดนดอกที่3แต่ไม่โดนครับหลบไปได้ไทกิโดนงัดขึ้นไปลอยบนฟ้าตรงนี้คาชินะดักอยู่ข้างล่างครับโดนงัดไปอีกทีครับจะเสียสต็อกตรงนี้หรือเปล่าครับทุบลงมาไทกิยังไงครับโดนยิงปืนยังหลบเอาไว้ได้อยู่ครับแล้วเหลือ2นาทีตรงนี้กระโดดขาคู่ครับวูฟก็พยายามจะทำสมัชในรอบนี้ให้ได้ครับแต่มันไม่โดนครับไทกิอาศัยความผิวของตัวเองเหมือนกันกระโดดต้องและเรียบร้อยครับหลบไม่พ้นครับดอกนี้ครับไทกิโดนสมัชเข้าไปเต็มๆเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับและตรงนี้เข้าสู่ช่วง2นาทีสุดท้ายครับวูฟพยายามจะยิงปืนใส่แล้วตามด้วยคอมโบครับตรงนี้ครับเตะต่อยเตะต่อยวิ่งสไลด์ไปและลูกบอลอัลติเมทมาอีก1ลูกครับตรงนี้จะเป็นวูฟหรือหนาวแล้วเป็นวูฟครับได้อัลติเมทตรงนี้และเรียกจรวดมาแต่มันไม่โดนครับมันเฉียดๆหูไปนิดเดียวครับแต่ยังไม่เป็นไรครับตรงนี้ยังนำอยู่2สต็อกและจับทุ่มตรงนี้ลอยไปเหลือ 76.9% ครับทางด้านของไทกิพยายามจะกระโดดขาคู่แต่ทางด้านของวูฟหลบไปได้ไทกิครับมีทั้งการโจมตีทั้งระยะใกล้และระยะไกลครับทางด้านของคาชินะครับ
นี่เล่นเป็นวูฟจาก Star Fox ครับนี่ครับมีปืนครับกระโดดถีบไทกีตรงนี้เป้ามันใหญ่ถีบโดยง่ายแล้วโดนจับทุ่มจังหวะนี้ลอยขึ้นฟ้าไปแต่ยังไม่สเมทกระโดดถีบขาคู่ไม่ทันครับโดนยิงปืนไปอีกดอกนึงครับทางด้านของไทกีสะสมไปแล้วถึง 86% ครับแล้วเหลือ1นาทีสุดท้ายโดนแทงเข่าไปจังหวะนี้โดนกระโดดถีบแต่ไม่โดนลักขาคู่บ้างครับไทกีกระโดดขาคู่คืนครับทางด้านของวูฟครับที่ลอยหายออกไปจากจอครับตอนนี้เหลือ1สต็อกเท่ากันแต่ไทกิสะสมไปแล้วถึง100กันเลยทีเดียวครับแล้วโดนเข่าไปจังหวะนี้จะหายลอยเลยหรือเปล่าจะหายเลยหรือเปล่าวูพยายามจะกระโดดต่อยวูพยายามจะกระโดดต่อยแต่ตรงนี้มันยังไม่โดนมันยังไม่โดนครับความแม่นยำยังไม่พอครับลงมาใช้ปืนยิงครับทางด้านของไทกิพยายามจะกระโดดสแมชใส่ครับเอาละครับตรงนี้ 10% กับ 151% และหายเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้ดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายลอยเลยหรือเปล่ายังไม่โดนครับตะปืนยังไงครับไทกิไทกิเอาแล้วครับตรงนี้ไทกิโอกาสสุดท้ายแล้วครับโดนดอกนึงอีกทีน่าจะไปเลยเรียบร้อยครับและเป็นคาชินะครับที่เข้าไปรอรอบทิ้งในรอบถัดไปครับโอ้โหฮะผมก็ลุ้นให้ถีบให้โดนอยู่นะ เอาฮะไทกิครับเรียบร้อยครับโดนคาชินะจัดการครับตกรอบไปครับและเป็นคาชินะที่เข้าไปในรอบที่3ครับจะพบกับทางด้านของจิรพัฒน์ครับเอาละและคู่แรกในรอบที่3ครับเป็นทางด้านของคุณน้ำกับคุณโอเวอร์บูทครับเอาฮะคุณโอเวอร์บูทนี่ฝีมือไม่ธรรมดาครับเป็นถึงแชมป์เก่าในรอบที่แล้วครับแล้ววันนี้เจอคุณน้ำในรอบที่3ครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับเอาฮะคุณโอเวอร์บูทกับคุณน้ำครับกองเชียร์คุณน้ำเยอะซะด้วยครับคุณโอเวอร์บูทครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมเกมการแข่งขัน DMC Tournament กับเกม Super Smash Bros Ultimate ครั้งที่2นั่นเองครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะฮะเพราะว่าครั้งแรกเราจัดเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นคุณบูทที่ได้แชมป์ไปในรอบที่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเข้ามาถึงในรอบที่3ครับคุณโอเวอร์บูทจะเจอกับคุณน้ำในรอบนี้ครับเอาแล้วครับคุณโอเวอร์บูทมากับมิวทูครับแล้วก็ด็อกกี้คองจากคุณน้ำครับเอาตารางออกยังตารางโอเคครับเอาครับคุณโอเวอร์บูทโดนอัลเบอร์คัตโดยทางด้านด็อกกี้คองครับด็อกกี้คองกิ้งไปกิ้งมาโดนจับทุ่มแล้วใส่แสงสีม่วงใส่ครับแล้วตรงนี้กระโดดแต่ไม่โดนครับสะสมไป 37% แล้วทางด้านของคุณน้ำด็อกกี้คองครับพยายามจะอัลเบอร์คัตแต่โดนทางด้านของคุณโอเวอร์บูทกลางบาเรียนแล้วเคาน์เตอร์แอทแทคกลับมาครับนี่ฮะเอาแล้วคอมโบชุดนี้ครับหันหลังใส่กันอยู่ครับตรงนี้คุณโอบูพยายามจะจิ้มตาแต่ไม่โดนครับมี2นิ้วเอาละคู่นี้ครับดุเดือดลึกเกินครับใส่กันไม่ยั้งครับนี่ครับตบไปด้วยมือซ้ายครับทางด้านของดองกี้คองครับทุบไปที่บ้องหูครับลอยหายออกไปครับแต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่แล้วก็โดนทุบดอกที่2แต่มันไม่โดนครับสะสมไป 99% แล้วโดนสแมชดอกนี้ไปแต่ยังกลับมาได้อยู่ครับทางด้านของโอบูแล้วทุบไปที่เบ้าตาของดอกที่คองครับดอกที่คองโดนดอกที่2แล้วดอกที่3ไม่โดนครับดอกที่4ตามมาแล้วลูกบอลสแมชมาตรงกลางเวทีแบบนี้แล้วดอกที่คองหายเลยหรือเปล่ายังไม่หายแล้วโอบูพยายามจะลงไปซ้ำแต่โดนซะเองครับกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่ายังเกาะเข่าเวทีแล้วโดนตบบ้องหูแต่บล็อกเอาไว้ได้ครับจังหวะนี้ครับทางด้านดอกกี้คองพยายามเอาบอลสแมชครับแต่ว่ามันไม่แตกแล้วเรียบร้อยครับดอกกี้คองกันได้อัลติเมทมาตรงนี้แล้วเต็มครับโดนโอลาเรียบร้อยครับหายไปเลยครับทางด้านของคุณโอเวอร์บูทครับเสียไป1สต็อกครับทางด้านคุณน้ำครับสะสมอยู่112%นั่นเองครับตอนนี้เข้าสู่3:25คุณน้ำพยายามจะกิ้งใส่ครับเอาแล้วกระโดดลงไปแต่กิ้งกลับขึ้นมาได้ครับแล้วโดนลำแสงแบบนี้โดนลอยขึ้นไปข้างบนแล้วโดนชาร์จแต่ยังไงเก็บไว้แล้วกระโดดช็อตแล้วไปข้างหลังแล้วจับที่เบ้าตาแล้วทุบแล้วเฟี้ยงหายไปเลยหรือเปล่ายังอยู่ได้ครับคุณน้ำยังไม่ไปง่ายๆครับก็คุณบูทลงไปซ้ำครับคุณบูทลงไปซ้ำแต่ยังเกาะขอบไปทีแล้วโดนยังไงครับโดนจับทุ่มไปแบบนี้ยังกลับมาได้ครับคุณน้ำบอกไม่ไปง่ายๆแต่ดอกนี้ครับไม่รอดครับคุณโอ้บูทบอกต้องเอาคืนบ้างแล้วครับตรงนี้สะสมไป 70% โดนตบบ้องหูแต่ไม่โดนครับทางด้านของมิวทูพยายามจะยิงลำแสงใส่ครับคุณบูทตอนนี้เริ่มติดคอมโบเครื่องเริ่มติดครับทางด้านของมิวทูครับ
ดองกี้คองพยายามจะกระโดดตบบ้องหูครับแต่มันไม่โดนครับกระโดดเข้าไปก็โดนลำแสงครับโดนช็อตโดนยิงครับพยายามจะหมุนตัวใส่ตรงนี้แล้วจับเข้ามาขึ้นไหลแล้วเฟี้ยงไปแบบนี้โอ้โหเฟี้ยงกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยเหรอตรงนี้ครับเฟี้ยงไปแต่ยังไม่เอาแล้วโดนตบสมาร์ทหายไปอีกทีนึงแล้วครับทางด้านของคุณโอเวอร์บูทแย่แล้วครับเหลือแค่1สต็อกเท่านั้นครับคุณน้ำฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันครับตรงนี้ยังเหลือ2สต็อกกับ 58% ครับเอาแล้วตรงนี้ครับมีบอลสแมชมาอีกเม็ดนึงแล้วครับทางด้านคุณน้ำพยายามจะเอาครับคุณบูทโดนตบอยู่ตรงนี้พยายามจะวิ่งไปเอาบอลสแมชครับแต่ว่ายังไงฮะแล้วเหวี่ยงทางด้านคุณน้ำไปได้ไม่ยอมครับกลับขึ้นมาได้ก่อนแล้วทุบสแมชหายไปแล้วบอลสแมชลอยอยู่บนนี้จะเอาเลยหรือเปล่าแต่ยังไม่สนใจครับพยายามจะเล่นในเกมก่อนครับตรงนี้คุณโอเวอร์บูทพยายามจะขึ้นไปเอาลูกบอลหรือเปล่ายังไม่สนใจครับพยายามจะเล่นไปที่ทางด้านของด็อกกี้คองมากกว่าครับอาศัยทำดาเมจมากกว่าไปเอาลูกบอลครับแล้วคุณน้ำกระโดดลงไปแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับตรงนี้พยายามจะกางบาเรียนแล้วคุณบูทพยายามจะตีแต่ไม่โดนครับโดนบล็อกเอาไว้ได้กลับขึ้นไปบนเวทีตรงนี้โดนด็อกกี้คองต่อยแต่ไม่โดนเหมือนกันครับหลบกันไปหลบกันมาตรงนี้แล้วโดนจับเวียงออกไปครับแล้วตามไปซ้ำกลางอากาศแต่โดนหมุนตัวกลับขึ้นมาได้ครับแล้วโดนซ้ำอย่างนี้แล้วโดนลำแสงเลยหรือเปล่าครับโดนหางฟาดไปแบบนี้เอาจอดำตรงนี้ฮะโอ้บูทครับเหลือ1สต็อกเท่ากันแล้วตรงนี้เปอร์เซ็นต์เท่ากันเป๊ะๆแต่โดนตบเหลือ89 90แล้วคุณบูทตบกระโดดจังหวะนี้ไม่โดนครับตรงนี้จะเป็นฉากตัดสินเลยหรือเปล่าแล้วเรียบร้อยครับคุณโอ้บูทโดนตบหายไปเลยครับโดยดองกี้ของคุณน้ำนั่นเองครับโอ้โหฮะปิดฉากไปเลยครับนี่ฮะความเข้มของคุณน้ำในรอบนี้ครับโอ้โหฮะคุณน้ำนั่นเองครับเข้ารอบไปรอครับเป็นคุณโอเวอร์บูทครับมาถึงแค่รอบที่3ในวันนี้ครับโอเคครับนี่ครับและเป็นทางด้านของคุณน้ำครับที่เข้าไปรอชิงชนะเลิศในรอบต่อไปครับและคู่สุดท้ายก่อนชิงชนะเลิศครับเป็นทางด้านของคุณจิรพัฒน์กับคุณคชินะนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคู่ต่อไปใครจะเข้าไปเจอคุณน้ำครับสุดยอดไปเลยครับคู่เมื่อสักครู่นี้แบบซัดกันนัวครับซัดกันนัวแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับและใกล้จะเข้าเกมการแข่งขันในคู่ชิงชนะเลิศมาทุกทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้ครับระหว่างคุณจิรพัฒน์กับคาชินะครับว่าใครจะเข้าไปเจอคุณน้ำในรอบชิงชนะเลิศครับเอาครับเดี๋ยวรอลักกีฬาพร้อมครับแล้วรอบนี้ครับรอบนี้ครับก่อนชิงชนะเลิศครับคลาวคาชินะมากับเมก้าแมนจิรพัฒน์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วแมปสีสันสดใสดนตรีบันเทิงแบบนี้เมก้าแมนกระโดดขึ้นไปบนฟ้าครับพยายามจะฟันครับคาชินะอาศัยดาบใหญ่ครับฟันเหล็กหุ่นกระป๋องแบบนี้เมก้าแมนอาศัยอยู่ด้านบนครับแล้วโดนมาด้านล่างแบบนี้แต่ฟันยังไม่โดนครับเอาละเมก้าแมนอาศัยความพิวครับพยายามจะทำคอมโบด้วยพายุของเขาครับโดนตรงนี้แหมทางด้านของคาชินะครับโดนไปก่อนเลยครับเอาแล้วโดนคอมโบไปตรงนี้กลับมาได้หรือเปล่าอืมนั่งกลับมาได้ครับคาชินะเกือบไปแล้วเหมือนกันครับพยายามสแปมแล้วเรียบร้อยคาชินะตกไปเรียบร้อยครับเมก้าแมนพยายามยิงไม่ขึ้นมาครับโอ้จังหวะแบบนี้ครับมันขึ้นยากครับโดนดักอยู่ด้านบนครับแล้วบอลสแมชลอยลงมากลางแบบนี้แต่เมก้าแมนพยายามจะเอาแต่ไม่ได้ครับคาชินะก็จะเอาเหมือนกันครับแล้วสแปมท่าลำแสงไปตรงนี้กระโดดพุ่งใส่ด้านล่างครับยิงลำแสงใส่ไปเรื่อยๆครับทางหน้าของจิรพัฒน์ครับหมุนตัวใส่เอาแล้วดูนี่ฮะดาบอะไรมันจะไปสู้ปืนใช่ไหมเอาโดนสแมชไปแบบนี้แต่กลับขึ้นมาได้ครับแล้วโดนลำแสงอีกทีนึงครับลำแสงจากดาบนี่ค่อนข้างรุนแรงครับพยายามจะใช้พายุแต่ยิงลำแสงใส่ไปก็ไม่โดนครับแล้วเรียกพายุใบไม้มาแบบนี้กระโดดไปหลบได้แล้วฟันด้านหลังแล้วโดนคอมโบชุดหนึ่งครับแต่ยังกลับมาได้ครับ 114% กระโดดหลบไป1จังหวะครับพยายามจะฟันครับคาชินะแต่ไม่โดนครับแล้วด้านหลังแบบนี้เรียบร้อยเลยหรือเปล่าแล้วหายไปเลยครับทางด้านของจิรพัฒน์ครับตอนนี้2สต็อกเท่ากันเป็นที่เรียบร้อยครับคาชินะมี 81% ครับเสียเปรียบอยู่นิดหน่อยครับพยายามจะฟันไปฟันมาแต่เมก้าแมนเอาแล้วตกเวทีไปคาชินะยังกลับขึ้นมาได้แล้วยิง
ลำแสงไปแบบนี้แล้วโดนพายุไปคอมโบหนึ่งแล้วกระโดดจากด้านบนฟันด้วยไฟแต่ไม่โดนโดนฟันด้วยดาบครับทางด้านเมกาแมนครับกลางบาเลียแล้วยิงด้วยใบไม้ครับทางด้านของเมกาแมนกลางบาเลียแล้วโตกลับแบบนี้โดนด้านหลังอีกแล้วครับทางด้านของเมกาแมนจิรพัฒน์จะพยายามจะฟันกันไปฟันกันมาอย่างนี้ครับเมกาแมนก็มีดาบไฟครับอาศัยยิงมากกว่าครับตรงนี้หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมายิงแต่ไม่โดนโดนสไลด์หลบครับพี่ขาวนี่เขาผิวครับแล้วฟันแบบนี้แต่ไม่โดนโดนสแมชไปแต่ยังเกาะขอบเวทีไว้ได้ 126% ครับแล้วพยายามจะฟันกลับไปครับเมกาแมนก็พยายามจะอาศัยท่าพายุเขาหมุนใส่ทางด้านของคาชินาครับแล้วโดนแบบนี้เกาะขอบเวทีไว้ได้และดอกที่2ครับเรียบร้อยหายไปเลยครับในสต็อกที่2ของทางด้านของคาชินาครับพี่คลาวของเราแย่แล้วครับเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับเมกาแมนของเราจะเข้าไปชิงหรือเปล่าแล้วหันหลังแบบนี้แต่กระโดดหลบไปได้ครับทางด้านของคาชินาพยายามจะอาศัยดาบใหญ่ไล่ฟันครับพยายามจะฟันจากด้านหลังจิรพัฒน์ครับแต่จิรพัฒน์อาศัยหมาอาศัยแมวกระโดดหลบไปได้แล้วลูกบอลสแมชลอยมาแบบนี้แล้วกระโดดสับแต่ยังไม่แตกครับต้องรออีกหนึ่งจังหวะแล้วบอลอ้อมไปใต้สนามแบบนี้ไปด้านนู้นแล้วทางด้านจิรพัฒน์ลอยออกไปแบบนี้แต่ยังกลับมาได้อยู่และลูกบอลอยู่ด้านบนใกล้ๆหัวจะเอาได้เลยหรือเปล่าแล้วเป็นทางด้านของคาชินาครับแต่กระโดดลงมาแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของพี่คลาครับวิ่งพุ่งชนแบบนี้และเรียบร้อยครับโดนคอมโบชุดใหญ่ไปด้วยท่าอัลติเมทจากพี่คลาจากไฟนอลแฟนตาซี7แล้วสแมชเมกาแมนหายไปเลยในพริบตาครับทางด้านเมกาแมนครับตรงนี้ครับเริ่มสูสีครับเหลือ1คนละสต็อกครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ยังพอสูสีครับเหลือ1นาทีครึ่งครับด่านของมาริโอครับต่อดำครับเอาแล้วครับค่อนข้างสูสีครับในรอบสุดท้ายแบบนี้ครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนแล้วจับเฟียงไฟเฟียงทุ่มไปอย่างนี้แล้วยิงปืนใส่แล้วพยายามจะกันไว้ยังไงครับฟันด้วยดาบโดนพายุใส่ไปก่อนครับแล้วเมกาแมนครับโดนอะไรครับระเบิดหรือเปล่าสูสีครับสูสีครับใครจะปิดเกมได้ครับแล้วแหมลำแสงมันยิงไม่โดนครับแต่โดนดาบซะก่อนครับทางด้านของธีรพัฒน์ 71% ไปแล้วครับเรียกใบไม้มาช่วยตรงนี้จะช่วยเขาได้หรือเปล่าใบไม้ของเขาทางด้านของเมกาแมนปั่นไปแล้วโดนฟันจากด้านหลังแล้วหายไปเลยหรือเปล่ายังอยู่ได้ครับทางด้านของคาสินาพยายามจะชาร์จลิมิตครับแต่ยังไม่เต็มพยายามจะชาร์จไปเรื่อยๆครับแล้วโดนตรงนี้โดนอะไรไปมีระเบิดติดตัวอยู่แล้วระเบิดไปครับแล้วโดนพายุทางด้านใบไม้ครับแล้วจับเข่าแล้วย่อยแล้วหายไปหรือเปล่ายังอยู่ได้กระโดดฟันแต่ไม่โดนคาชินะกระโดดกลับมาได้ครับธีรพัฒน์เหลือ 100% แล้วตรงนี้ยังไงสไลด์ไปแต่ไม่โดนแล้วโดนงัดขึ้นมาครับ58-108ครับเอาแล้วครับเริ่มยิงลวนๆครับทางด้านของธีรพัฒน์ครับใบไม้แต่ผิดได้ครับแล้วทางด้านของพี่ขาววิ่งมาตรงนี้พยายามจะสับแล้วสับโดนหรือเปล่ากระโดดหลบไปได้ครับทางด้านของธีรพัฒน์พยายามจะอาศัยหมาอาศัยแมวของเขาครับแล้วด้านหลังแบบนี้โดนเข่าแล้วลอยขึ้นไปแล้วกลับมาได้หรือเปล่าใช้เจ้าลัสกระโดดกลับมาได้และอัลติเมทลูกนี้เป็นทางด้านของคาชินะแล้วเรียบร้อยครับปิดเกมตอกตะปูฝาลงทางด้านของจิรพัฒน์หายไปจากจอแน่นอนครับเรียบร้อยไปครับโอ้โหฮะและคาชินะจากพิคาวไฟนอลแฟนตาซี7ครับโอ้มายวะครับเรียบร้อยครับเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศจะปะทะกับคุณน้ำครับในรอบชิงชนะเลิศในรอบต่อไปโอเคนะคุณจิรพัฒน์อันนี้คาชินะนะคาชินะ1ฮะโอเคครับโอเคครับและในรอบต่อไปเราจะแข่งขันกันทั้งหมด2 3เกมครับใครทำได้2คะแนนก่อนคว้าแชมป์ไปเลยนะฮะนี่ครับในคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้ครับคุณน้ำปะทะคุณคาชินะครับและดูฝีมือทั้งคู่จะแบบค่อนข้างเข้มด้วยฮะคู่นี้น่าจะมันแน่นอนครับใครคว้าชัยได้2ครั้งก่อนนี่คว้าแชมป์ไปเลยครับอ่ะตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเป็นทางด้านของคุณน้ำกับคุณคาชินะนะครับเดี๋ยวให้คุณคาชินะเข้ามาต้องเอาโอเคอ่ะครับนี่รอคุณน้ำเข้าห้องนะครับคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้ครับเป็นทางด้านของคุณน้ำกับคุณคาชินะครับกับเกมการแข่งขัน DMC Tournament Super Smash Bros Ultimate ครั้งที่2ของช่อง Demon Cat ของเรานั่นเองครับและคู่ชิงชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับเป็นระหว่างคุณคาชินะปะทะคุณน้ำนั่นเองครับโอ้โหโคตรเข้มบอกเลย2คนนี้นี่ฝีมือนี่
น่าจะสมน้ำสมเนื้อครับสมศักดิ์ศรีสมดีกีการชิงแชมป์ในรอบนี้แน่นอนครับ FC คาชินะครับเอาแล้วครับแล้วคิงลูคาชินะมากับคุณน้ำฟาโก้ครับจอระเข้กับนกครับเอาครับและเริ่มเกมการแข่งขันมาคิงลูโยนมงกุฎพร้อมยิงปืนใส่ทางด้านฟาโก้พยายามจะพุ่งใส่แต่โดนไปก่อนครับคิงลูครับโดนจับเวียงลอยออกไปครับแล้วพยายามจะกลับมาครับแล้วโดนกระโดดดีด้วยฟาโก้ครับคุณน้ำพยายามจะบล็อกและโต้กลับครับตรงนี้รับเวียงมงกุฎมาแต่ไม่โดนครับฮะพยายามจะบล็อกและโจมตีกลับแล้วหมุนจังหวะนี้โดนคอมโบไปเต็มๆและโยนแล้วยังไงครับแล้วคุณคาชินะมันยิงปืนกลางอากาศครับแล้วเกือบกลับมาไม่ได้ครับแต่ยังอาศัยคอปเตอร์ไม้ไผ่ของเขาบินกลับขึ้นมาได้ครับคาชินะน้ำสแลดไปแบบนี้แล้วพยายามจะทุบแต่ไม่โดนล็อกแล้วทุ่มลงพื้นแบบนี้ติดพื้นแต่กระโดดกลับออกมาได้ครับได้คุณน้ำมากระโดดฟันตูดไปที่คุณคาชินะครับแล้วบล็อกและคอมโบใส่จังหวะนี้โดนคอมโบไป1ชุดครับคุณคาชินะบล็อกกลับมาได้ครับคิงลูกระแทกด้วยพุงอันใหญ่โตครับแล้วพุ่งกลับมาแบบนี้แล้วหันหลังแบบนี้ไม่รอดครับโดนถีบไปเต็มๆครับแล้วโดนม่งแบบนี้โดนเคาน์เตอร์แอทแทคอยู่ด้านบนครับบล็อกไว้แล้วโดนล็อกกลับไปครับเอาแล้ว88ต่อ71ครับค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้ครับแล้วคิงลูครับโดนไปก่อนครับ 92% คุณน้ำพยายามจะกระโดดทีมครับแต่มันไม่โดนครับแล้วโดนไปแต่บล็อกเอาไว้ได้แล้วยิงปืนคอมโบชุดนี้ครับสอยขึ้นไปบนฟ้าครับ101กับ 98% ดูจะสูสีกันตั้งแต่เอาแล้วโอ้แล้วคุณน้ำเก็บมงกุฎของคิงลูมาแล้วโอ้โหแล้วโดนสมัชไปจังหวะนี้แต่ยังกลับมาได้อยู่ครับโดนไปดอกที่2คาชินะพยายามจะทำดอกที่3แต่ไม่ติดครับคุณน้ำพยายามจะกลับตั้งหลักครับแล้วตอนนี้ 130% ไปแล้วกลับขึ้นมาตรงนี้โดนแล้วยังไงมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับเกือบสมัชได้แล้ว132กับ130แล้วตรงนี้ยังไงกลับขึ้นมาได้หรือเปล่ายังบินกลับขึ้นมาได้ครับ140ต่อ132กันไว้ได้แล้วตรงนี้จะโต้กลับขึ้นแล้วโดนทุบลงพื้นแล้วโดนชาร์จแบบนี้หายไปเลยครับทางด้านคุณน้ำครับโดนสต็อกเสียไป1ก่อนแล้วจะได้เอาคืนเลยหรือเปล่าครับแล้วโดนลูกปืนใหญ่กระเด็นลอยออกไปแล้วทางด้านของคาชินะครับพยายามจะทำคอมโบต่อเนื่องครับพยายามรักษาตัวเองไม่ให้โดนสมัชแต่ก็ยังไม่พ้นครับโดนสมัชไปครับเหลือ2สต็อกเท่ากันครับแต่ตรงนี้คุณน้ำนำไปถึง 50-68% กันเลยทีเดียวครับกลับเข้ามาตรงนี้คิงลูพยายามจะเอาพุงกระแทกครับต้องเล่นแบบบล็อกและเคาน์เตอร์แท็กแล้วโดนยิงดูดใส่ปืนแล้วยิงทิ้งไปคิงลูกลับขึ้นมาแล้วพุ่งติดขอบเวทีได้อยู่ทางหน้าคุณน้ำเอาพุงกระแทกคุณน้ำกระเด็งลอยไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ทางด้านคุณน้ำพยายามจะทุบแต่ไม่โดนคิงลูหลบไปได้คิงลูกระโดดใส่แบบนี้แล้วกระโดดขึ้นไปด้านบนคุณน้ำพยายามจะซัดแต่ไม่โดนครับติดอยู่ด้านล่างครับเหมือนพยายามจะเอาเบอร์คัทครับแต่คิงลูอยู่สูงกว่าตรงนี้คิงลูต่อยด้วยนัวมาแต่มันไม่โดนแล้วโดนถีบไปที่ยอดหน้าตรงนี้ครับคุณน้ำพยายามจะไล่ต้อนทางด้านของคิงลูให้ไปขอบเวทีครับแต่มันไม่ถึงครับแล้วคุณน้ำก็มี 121% ไปแล้วแล้วลูกบอลสมัชมาอยู่กลางเวทีแบบนี้คิงลูจะเอาลูกบอลหรือเปล่าแล้วดูดกลับเข้าไปได้แล้วยิงทิ้งไปแบบนี้คุณน้ำจะกลับเข้าไม่ได้สแลดกลับเข้ามาได้แล้วบอลลอยอยู่กลางเวทีทางหน้าคุณน้ำได้อัลติเมทไปแล้วกดใช้ตรงนี้เหมือนมันวืดครับโอ้โหฮะมันวืดครับไม่โดนครับทางด้านคุณน้ำฟอลโก้เรียกกองทัพเครื่องบินมาแต่มันชนไม่โดนครับสะสมดาเมจไปถึง 140% หรือ1นาที47วินาทีคิงลูอยู่ที่ 62% โดนสมัชไปดอกนี้หายไปเลยเหมือนกันครับทางด้านของคุณน้ำครับตอนนี้เหลือสมัชเหลือสต็อกอยู่แค่1เท่านั้นครับคิงลูมี2ครับ78% ครับคิงลูพยายามจะรักษาสต็อกของตัวเองเอาไว้ครับแล้วพยายามจะโต้กลับแล้วติดกับใส่หลุมแบบนี้โดนซัดเข้าหน้าไปครับทางด้านคุณน้ำโดนพุงลงมาทับแบบนี้โดนพุงในรอบที่2ครับแล้วกลับมาตรงนี้คุณน้ำพยายามจะทำคอมโบแต่มันไม่โดนครับแล้วปั่นแบบนี้คิงลูซัดจากด้านหลังครับพยายามจะยิงปืนใส่เหมือนคิงลูพยายามจะดูดเข้าปืนครับมาจากด้านหลังแล้วจับทุ่งเฟี้ยงไปแบบนี้แต่ยังไม่สมัชครับ 98% ไปแล้วแล้วเจอมงกุฎแบบนี้ลอยกระเด็นออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้คิงลูยังไงบล็อกเคาน์เตอร์แท็กแล้วต่อยกลับไปแบบนี้แล้วโดนซัดลอยขึ้นไปข้างบนพยายามจะทำคอมโบทางด้านของคุณน้ำครับแต่มันยังไม่ต่อเนื่องครับทางด้านของคาชินะพยายามจะอาศัยบล็อกและเคาน์เตอร์แท็กทำสมัชที่เหลือ1สต็อกนั้นแล้วดูดไปแบบนี้แล้วกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าทางด้านของคุณคาชินะยังกลับขึ้นมาได้และโดนสมัชไปครับแต่ยังกลับมาได้หรือเปล่ายังกลับมาได้หรือเปล่าขึ้นบินขึ้นไปยังเกาะขอบไปทีไว้ได้ครับแล้วนี่ฮะดักรอสมัชอยู่ด้านบนครับคุณน้ำครับแล้วลงมาซ้ำแบบนี้คุณน้ำจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าคุณคาชินะไม่น่าจะเรียบร้อยครับไม่น่าจะกลับขึ้นเวทีได้ครับโดนดักสมัชอยู่ด้านบนครับตอนนี้สูสีกันแล้วแต่ว่าคุณน้ำครับมีสะสมอยู่110%เลยทีเดียวครับเอาละเหมือนจะได้เปรียบว่าคาชินะครับเหลือ30วินาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับแล้วตรงนี้ซัดลอยขึ้นไปครับคุณน้ำครับถ้ารักษา22วินาทีตรงนี้ได้จะเข้าสู่ช่วง
แล้วตรงนี้ครับโดนยิงเข้าหน้าไปครับยังเกาะขอบเวทีได้แล้ว10วินาทีสุดท้ายครับจะรักษาเวลาตรงนี้ไว้ได้หรือเปล่าครับเข้าสู่ช่วง Sudden Death ครับ5 4 3 2 1 0และเรียบร้อยครับเข้าสู่ช่วง Sudden Death ได้ครับทางด้านคุณน้ำครับเอาเลยครับใครโดนโจมตีก่อนชุดหนึ่งนี่หายเลยเอาแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านคิงลูครับโอ้โหฮะนี่ฮะอย่างที่บอกครับคุณน้ำครับอาศัยเวลาครับเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่ช่วง Sudden Death ครับแล้วก็เพื่อสร้างความได้เปรียบเปอร์เซ็นต์ของตัวเองครับและนี่ฮะชนะไปในรอบแรกครับสำหรับทางด้านของฟาโคจากคุณน้ำครับซัดคิงลูลอยหายออกไปด้วยซัตเทิลเดทครับโอ้ฮะมันจริงครับสำหรับคู่นี้ครับคาทินะปะทะคุณน้ำครับและในรอบต่อไปครับถ้าคุณน้ำชนะไปอีก1ครั้งก็จะคว้าแชมป์ไปเลยครับตรงนี้ครับคาทินะครับต้องชนะให้ได้ครับไม่งั้นตกรอบไปเหมือนกันครับในรอบชิงคู่นี้ครับเอาฮะเอาครับมาครับคู่ชิงครับสมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรีเลือกเกินครับเอาแล้วครับรอบนี้ครับจะหมู่หรือจะจ๋าสำหรับทางด้านของคาชินะครับแล้วดองกี้คองครับคุณน้ำเปลี่ยนมาเล่นดองกี้คองครับเอาแล้วฮะแต่คาชินะยังเป็นวูฟเหมือนเดิมครับเอ้าไม่ใช่วูฟเหมือนเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวเหมือนกันดีกว่าไอ้ต้นมันฟาคอนเอาแล้วเอาแล้วครับดองกี้คองครับแล้วคุณน้ำนี่ค่อนข้างจะเล่นดองกี้คองได้ค่อนข้างจะพริ้วไหวครับแต่คาชินะก็อาศัยความรวดเร็วครับจากเจ้าวูฟนะครับทุบดองกี้คองลงไปที่พื้นครับเอาแล้ว 41% ไปแล้วครับทางด้านของคุณน้ำครับแล้วต่อยอัปเปอร์คัทไปแบบนี้ครับลอยไปเหมือนกันครับทางด้านของคาชินะครับโดนไป2ชุดสะสมไปถึง 46% ครับ4นาที32วินาทีแรกครับตอนนี้พยายามจะเอาแล้วแบกลงไปกับพื้นแล้วโยนขึ้นไปบนเวทียังไงครับแต่กลับขึ้นไปได้อยู่ครับคุณน้ำครับแบกเขากลับขึ้นไปครับโอ้โหแล้วโดนทุบไปแบบนี้กระโดดกลับมาแล้วโดนทุบยังกลับขึ้นมาได้อยู่ครับคาชินะทางด้านของคุณน้ำครับ74-60%ครับยังถือว่าสูสีกันอยู่ครับในรอบแรกสต็อกแรกทั้งคู่ยังมีครบทั้งคู่ครับ3สต็อกยิงปืนใส่แต่ไม่โดนครับทางด้านของคุณน้ำพยายามจะทุบพื้นครับแล้วยังไงครับคาชินะยังกลับขึ้นมาได้แล้วรออยู่ด้านบนคุณน้ำรออยู่ด้านบนแล้วกระโดดทุบแต่ไม่โดนครับแล้วมีบอลสแมชลอยมาตรงกลางคุณน้ำพยายามจะขึ้นไปเอาแล้วคาชินะก็ไม่ยอมครับต่างคนต่างไม่ยอมคาชินะวิ่งไปเอาแล้วได้บอลสแมชมาแบบนี้แล้วพยายามจะไปใช้อัลติเมทใส่ทางด้านของดองกิ้งคองคุณน้ำบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วกดใช้เลยหรือเปล่าแล้วกดใช้แบบนี้แต่มันก็ไม่โดนเอาอีกแล้วครับรู้สึกว่าเจ้าวูฟจะมีปัญหากับการใช้อัลติเมทครับมันค่อนข้างจะใช้ยากครับถ้ามันวืดไปแล้วมันไม่โดนเลยครับ123%ไปแล้วกับ 79% จากทางหน้าของคาชินะครับ3นาที35วินาทีตรงนี้ครับดองกี้คองเหมือนจะเสียเปรียบอยู่นิดๆครับขวัญเริ่มออกที่ตัวตรงนี้แล้วโดนไปจังหวะนี้กันไว้ได้แล้วทุบไปอื้อแต่โดนสแมชลอยออกไปครับแต่ยังกลับเข้ามาได้อยู่สำหรับด้านคุณน้ำครับคาชินะครับซัดขึ้นไปแล้วหายไปเลยครับทางด้านของคุณน้ำครับคาชินะยิงปืนใส่ตรงนี้มีดาเมจสะสมอยู่ 79% ครับยิงปืนใส่ดอกกี้คองบล็อกเอาไว้ได้แล้วกิ้งใส่คุณคาชินะแล้วลอยออกไปแบบนี้ทางด้านของบูฟครับพยายามจะโต้คืนครับแล้วกิ้งกันไปกิ้งกันมาแบบนี้แล้วจับเวียงเฟี้ยงทิ้งไปครับแล้วกลับเข้ามาสวยจริงๆครับจังหวะนี้โต้กลับมาแล้วโดนตบป้องหูลอยหายออกไปเหมือนกันครับทางด้านของคาชินะกลับเข้ามาครับยิงปืนใส่ดองกี้คองพยายามจะกิ้งไปกิ้งมาแล้วอาศัยบ้องหูตบทางด้านของคาชินะครับที่เล่นเป็นวูฟพยายามจะยิงปืนใส่ครับ56%จากคุณน้ำครับ18%แล้วโดนทุบลอยไปที่พื้นแล้วตรงนี้หายไปเลยครับเอ้าแล้วตรงนี้เป็นความได้เปรียบของทางด้านคุณน้ำครับซัดสต็อกของคุณคาชินะได้มาแบบง่ายดายครับในรอบที่2ครับแล้วตรงนี้ครับคุณคาชินะพยายามจะเข็นฝีมือสุดยอดของตัวเองออกมาแล้วจับอัปเปอร์คัทจับเข่าตรงนี้พยายามจะงัดทางด้านของดองกี้คองให้ได้สต็อกกลับคืนมาครับแล้วตรงนี้ครับเจ้าวูฟของเราจะทำได้หรือเปล่าครับคาชินะพยายามจะมือแล้วมีลูกบอลสแมชมาแบบนี้ด็อกกี้ของตบแต่มันหล่นลงไปด้านล่างแล้วมาด้านหลังคาชินะแบบนี้แล้วได้หรือเปล่าแล้วได้แล้วครับจังหวะนี้อัลติเมทในรอบที่2ของวูฟจะใช้ได้หรือเปล่าครับตรงนี้จะโดนหรือเปล่ามาแล้วครับแต่มันว้าวอีกแล้วครับโอ้วีน้ำตาจะไหลครับแล้วโดนตบบ้องหูแต่ไม่โดนครับทางด้านคาชินะครับมีโอกาสปิดเกมทางด้านของคุณน้ำที่เล่นเป็นด็อกกี้คองได้โดยอัลติเมทครับแต่ไม่สามารถปิดเกมได้ครับเพราะใช้อันติไม่โดนครับแล้วตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้ายครับเอาแล้วแล้วตรงนี้ครับด็อกกี้คองมีอยู่2สต็อกคุณน้ำมี 70% กับเหลือสต็อกเดียวเท่านั้นครับโดนแบกไปแล้วเฟี้ยงขึ้นไปบนอากาศแบบนี้แต่ยังกลับขึ้นมาได้แต่โดนดอกที่2ไปจะกลับมาได้หรือเปล่าดอกที่3ทุบไปแต่ไม่โดนครับและจังหวะนี้ครับโดนทุบจากด้านล่างครับ 108% จากคุณน้ำแล้วกันเอาไว้ได้แล้วตบบ้องหูแล้วแต่โดนซัดปิวไปก่อนครับเอาแล้วครับแล้วโดนกระเด็นแบบนี้ครับแล้วเรียบร้อยครับ
โอ้โหสวยงามครับกระโดดทุบลงไปข้างล่างครับจังหวะที่ลอยอยู่บนอากาศครับและแชมเปี้ยนของเราในค่ำคืนนี้คือคนน้ำที่เล่นดองกี้คองนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหโคตรดุเดือดแชมป์ของเราในค่ำคืนนี้ครับคุณน้ำครับกับดองกี้คองของเขาครับแม่เจ้าจอของเราไม่ธรรมดาจริงครับนี่ฮะโอ้ฮะไม่ธรรมดาจริงครับโอ้นี่ฮะการแข่งในรอบนี้ครับก็เป็นชัยชนะไปครับนี่ฮะเป็นของคุณน้ำครับของคุณน้ำครับที่คว้าชัยเหนือคุณคาชินะไปด้วยด็อกกี้คองครับอย่างสุดสวยเลยฮะนี่ฮะชนะไป2-0เกมครับในรอบชิงชนะเลิศขอเสียงตบมือให้คุณน้ำอีกครั้งนึงนะครับอย่าลืมครับใครชนะแล้วกดแฮชแท็กครับแฮชแท็กแล้วตามด้วยคำว่าน้ำรัวๆเลยครับตอนนี้คุณน้ำชนะแล้วครับได้แชมป์ในรอบการแข่งขันซูเปอร์สแมชบอสอัลติเมทในครั้งที่2ของช่อง Diamond Cat ไปครับในวันนี้ฮะโอ้โหเข้มข้นจริงๆถือว่าสมน้ำสมเนื้อสำหรับคู่ชิงของเราในค่ำคืนนี้ครับตบลงไปที่พื้นสวยงามมากครับนะอย่าลืมครับฝากกดนี่ครับแฮชแท็กคุณน้ำด้วยครับใส่แฮชแท็กแล้วพิมพ์คุณน้ำครับรัวๆบนช่องแชทเลยครับนี่ครับถือว่าได้แชมป์ในช่องเราในเกมการแข่งขันในรอบที่2กับ DMC Tournament ครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะเอาแชมป์ของทุกแชมป์เนี่ยมารวมและสู้กันนะครับครั้งแรกคุณโอเวอร์บูทครั้งที่2เป็นคุณน้ำครับก็จำกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวผมจะรวมแชมป์ทุกแชมป์เนี่ยเอามาสู้กันอีกรอบนึงอาจจะถ้าหาถึง16แชมป์เนี่ยมันอาจจะนานไปนะก็อาจจะหาแค่6แชมป์แล้วก็สมัครเพิ่มอีก6คนนะอะไรประมาณนี้เพราะถ้าหาถึง16แชมป์นี่น่าจะต้อง16สัปดาห์เลยนะถือว่านานมากๆเลยนะ4 16 4เดือนเลยนะโอ้โหมันนานไป เพราะฉะนั้นเอาแค่6แชมป์พอแล้วก็เดี๋ยวมาชิงกันนะครับ นี่ฮะเกมการแข่งขันสนุกแบบนี้ครับมีทุกวันพุธทุกสัปดาห์แต่สัปดาห์หน้าอย่างที่บอกไปว่ามีกิจกรรมปีใหม่ก็อาจจะไม่ว่างกันนะครับก็ใครที่อยากสมัครการแข่งขันแบบนี้ Super Smash Bros นะครับก็สามารถสมัครได้ที่ช่อง Diamond Cat ของเราบนแฟนเพจนะครับก็ใครที่อยากสมัครก็กดติดตามข่าวสารของช่องเราเอาไว้นะครับแล้วก็รอสมัครประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ผมจะประกาศสมัครเพราะว่าคิดว่าทุกคนหยุดน่าจะเห็นประกาศหรือข่าวสารเท่าๆกันนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่กลุ่ม DMC Diamond Cat นะครับแมวเล่นเกมนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้รับข่าวสารก่อนใครนะครับใครที่อยากจะลงสมัครร่วมสนุกกับพวกเรานะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณคนดูทุกท่านด้วยครับที่เข้ามาสนุกแล้วก็ร่วมกันเชียร์ขอบคุณผู้เข้าแข่งขันนักกีฬาไฟเตอร์ทุกคนนะครับที่เข้ามาแข่งขันกันในวันนี้โอ้วันนี้แบบผมภาคสุดเสียงอะเสียงเริ่มหายแล้วเนี่ยเสียงหายจริงจังมากเลยเนี่ยตอนนี้คือแบบมันมากจริงครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่สนับสนุนช่องเล็กๆแบบลิ้นพันกันแล้วช่องเล็กๆแบบนี้ครับเดี๋ยวมีการแข่งขันในรอบหน้าอีกแน่นอนครับสำหรับเกมการแข่งขัน DMC Tournament แบบนี้ครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็ยินดีกับคุณน้ำสำหรับแชมป์ในรอบที่2ของวันนี้ด้วยนะครับค่ำคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับ DMC Tournament เอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์ถัดไปแล้วกันนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนไปละ